ชัดนะฮะถ้าได้ยินเสียงรบกวนกดหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะได้เป็นการรีเช็คว่าเอ๊ะเราจะหลุดกันอีกไหมสวัสดีทุกท่านครับผมกดหนึ่งขอบคุณมากครับผมแปลว่าทุกท่านน่าจะเห็นภาพคมชัดเสียงชัดนะครับผมอันนี้เราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราเข้าเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราหลุดไปเนาะไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกครับวันนี้เรามาในหัวข้อนะครับการจัดการเรียนรู้ Gen Ed นะครับด้วยหลายวิชาของมุกนะครับจะเป็น EP ที่3แล้วนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดู EP ที่1หรือ EP ที่2นะครับก็สามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะของช่องไทยมุกนะครับรวมถึงใน Facebook นี้ก็สามารถที่จะกลับไปดูย้อนหลังได้เช่นเดียวกันอุ๊ยสวัสดีทุกท่านนะครับผมคนหนึ่งเลยนะครับเมื่อกี้คือเกิดอาการตกใจว่าอยู่ดีๆทุกท่านก็หายไปแล้วก็เอ๊ะเหมือนเราคุยแบบคนเดียวเลยนะครับอันนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับที่เราจะอยู่กันไปแล้วก็เราก็จะอยู่กันยาวๆนะครับเรามีทั้งหมดกี่ EP นะอ๋อเรามี10 EP ค่ะในปีนี้นะคะของปีงบประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้เราก็มากกว่า1ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เราเชิญมาจาก3มหาลัยดังเลยนะคะที่จะมาทอล์คร่วมกับเราในวันนี้นะคะครับอันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอันนี้เดี๋ยวปิ๊นจะเข้าเกริ่นก่อนว่าเนี่ยตอนนี้เรามีรายวิชาใหม่เพิ่งโปรโมทไปเมื่อวานนี้นะเพิ่งประชาสัมพันธ์ไปเมื่อวานนี้เลยนะใครที่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าเรียนหรือว่าเอ๊ยยังไม่ได้ไปประกาศนียบัตรนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปลองใช้งานแล้วก็ลองเรียนได้นะครับอันนี้อย่างที่บอกครับว่าเป็น15รายวิชาที่ฝั่งทาง PR เนี่ยได้รวบรวมมาให้นะหลังจากจบไปแล้วหรือเรียนจบคอร์สแล้วเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเอาความรู้ตรงนี้ครับว่าไปแต่งเป็นพอร์ตโฟลิโอหรือว่าเรซูเม่ของท่านได้นะครับเรามีทั้งหมด15รายวิชานะครับอันนี้น่าจะอยู่ในโพสต์ของ Facebook แล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่นะฮะและแอดมินเดี๋ยวจะปักหมุดแล้วก็ให้ลงไปในนี้เนาะเพื่อเป็นการที่แบบทุกท่านจะได้คลิกเร็วๆเผื่อรายวิชาไหนเคยเรียนแล้วมีใบประกาศแล้วเราก็ข้ามไปเรียนอีกรายวิชานึงนะครับมีทั้งหมด15รายวิชานะครับตัวนี้อย่างที่บอกเลยว่าเราเรียนที่ไหนก็ได้แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเรียนจบครบตามเงื่อนไขนะครับเรายังได้ใบประกาศนียบัตรเก็บไว้เป็นพอร์ตโฟลิโออีกด้วยนะครับและเชื่อได้ว่าในปัจจุบันนี้เรื่องการออกแบบเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราก็เลยมองว่าเอ๊ะสิ่งที่จะทำให้มันดึงดูดก็คือเป็น first impression นะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น15รายวิชาที่ PR เมื่อวานนี้เลยนะครับเอามาประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งฮะโอเคเป็นรายวิชาที่น่าสนใจนะคะที่ทั้งผู้สอนเองนะคะหรืออาจารย์นะคะสามารถแชร์ไปแบ่งปันให้กับนักเรียนนักศึกษาของตัวเองเรียนสะสมไว้นะคะเพื่อเป็นพอร์ตไว้สำหรับเป็นผลงานประกอบการเรียนรู้เพื่อไปข้ามขั้นเรียนในระดับต่างๆนะคะรวมถึงสำหรับผู้ที่จะสนใจไปสมัครงานนะคะก็เก็บเป็นพอร์ตโฟลิโอของตัวเองได้นะคะทีนี้เราอยู่ในส่วนของEP ที่3นะคะหัวข้อของเราก็คือการจัดการเรียนรู้ Gen Ed นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปนะคะแล้วเขามีการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มหมวดหมู่นี้ในรูปแบบของ MOOC ยังไงบ้างนะคะเพื่ ให้เราได้ประสบการณ์นะคะจากแขกรับเชิญนะคะที่เป็นวิทยากรที่เราคัดสรรมาอย่างดีนะคะจากมหาวิทยาลัยชั้นนำวันนี้เรานำมา3มหาวิทยาลัยนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะพบกับมหาวิทยาลัยแรกเลยนะคะจะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.เอกนรินทร์บางท่าไม้กรุณามาให้ความรู้แล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการรายวิชา Gen Ed ให้พวกเรารับฟังค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไทยมุกท็อกออนทัวร์ออนไลน์โชว์แอนด์แชร์ใน EP ที่3นะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนรู้วิชา Gen Ed ด้วยรายวิชาบนระบบ MOOC นะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนของ3มหาวิทยาลัยนะคะที่ได้ร่วมพัฒนารายวิชาออนไลน์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบไทยมูกมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับทุกๆท่านในไลฟ์สดในวันนี้นะคะเรามาร่วมรับฟังความเป็นมาการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปหรือที่เราเรียกว่าวิชา Gen Ed ให้เป็นรายวิชาออนไล
ในแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีแนวคิดมีความคิดเห็นยังไงนะคะหรือมีการกำหนดนโยบายมีการกำหนดแนวปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยยังไงบ้างนะคะอาจารย์มีส่วนร่วมยังไงทางคณะมีส่วนร่วมยังไงแล้วนักเรียนหรือนักศึกษานะคะสามารถมาเรียนรู้รายวิชา Gen 1บนระบบออนไลน์ได้ยังไงนะคะขอต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เอกนรินทร์บางท่าไม้จากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมเอกนรินทร์นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขออนุญาตพูดถึงรายวิชาที่ตัวเองได้เป็นผู้ดำเนินการในรายวิชาของมหาวิทยาลัยในเรื่องของวิชาทางด้านศิลปะนะครับก็รายละเอียดที่มาเนี่ยก็มาจากที่เราเนี่ยได้ดูจากในระบบของทางไคบุ๊กนะครับก็ได้พบว่าในวิชาศิลปะของไคบุ๊กเองในตอนที่เรากำลังพัฒนารายวิชาเนี่ยนะครับก็มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะอยู่ประมาณสัก21รายวิชาซึ่งก็คิดว่าไม่จำนวนไม่มากนะครับก็ทำวิจัยในเรื่องพัฒนารายวิชาเชิงสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็มีศูนย์การศึกษาทั่วไปนะครับหรือเราเรียกว่า GE นะครับก็เป็นศูนย์ Gen 1นั่นเองแต่ของศิลปากรเราเนี่ยนะครับเป็นศูนย์ GE ที่พูดถึงเรื่องของการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษนะครับก็มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภการผาทองนะครับก็เป็นท่านผู้อำนวยการศูนย์นะครับก็มอบหมายนะครับให้ผมเนี่ยเป็นผู้ดูแลในรายวิชา GE อยู่1ตัวชื่อวิชาศิลปะศิลปากรนะครับเราก็เลยพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาเป็นรายวิชาที่ให้ใครก็สามารถมาเรียนได้ด้วยแล้วก็เราก็นำมาใช้ในชั้นเรียนหรือว่าไว้ในมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะครับก็ขออนุญาตเล่าพื้นฐานแบ็กกราวด์ของรายวิชาแล้วก็เล่าการที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาทั่วไปในรายวิชาของที่มหาวิทยาลัยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอเป็นสไลด์นะครับจะได้เห็นภาพนะครับจะได้ทราบว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเวลาเราเข้ามาในไทบุ๊กนะครับทั่วไปนะครับก็พิมพ์คำว่าศิลปะศิลปากรนะหรือเพียงแค่พิมพ์คำว่าศิลปะก็เจอแล้วนะฮะซึ่งนะครับในรายวิชา GE เนี่ยนะครับจากทางที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีปรัชญานะครับเราก็จะมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเลยนะครับมีชื่อมหาวิทยาลัยเลยเนี่ยครับก็จะมีอยู่2วิชาชื่อวิชาศิลปะศิลปากรกับศิลปากรสร้างสรรค์นะที่เป็นชื่อวิชาของชื่อมหาวิทยาลัยเลยนะครับซึ่งวิชาตัวนี้เป็นวิชาGE บังคับนะครับเด็กมหาวิทยาลัยทุกคนเนี่ยต้องเรียนนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเรามาพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็อาจจะไปให้คนอื่นที่สนใจที่อยากจะเคยมีความฝันว่าเราอยากเรียนที่ศิลปากรเราอยากเรียนศิลปะนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ศิลปะไม่เก่งเลยนะครับผมก็อยากเรียนรู้ว่าพื้นฐานของศิลปะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับนั้นเนี่ยพอเรามาพัฒนาในรายวิชาเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าในคำอธิบายรายวิชาเนี่ยก็เป็นวิชาที่แตะให้เห็นภาพรวมของว่าคนที่จะเรียนศิลปะเนี่ยควรจะรู้อะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรของเราเองเนี่ยนะครับทุกคณะวิชาเนี่ยเราจะต้องเรียนศิลปะครับเพราะที่ศิลปากรเนี่ยเราไม่มีคณะศิลปกรรมครับดังนั้นเนี่ยทุกสาขาวิชาเนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องศิลปะนะดังนั้นวิชานี้จะเป็นวิชาที่ทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่วิชาชีพใดก็ตามเนี่ยก็จะซาบซึ้งนะครับในเรื่องของศิลปะนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยฟังเพลงดูหนังดูละครนะครับทำงานศิลปะของตัวเองในสายวิชาชีพของตัวเองได้ดีทีเดียวนะครับในสายวิชาชีพของตัวเองนั้นเราก็เลยมีการคิดรายวิชาต่างๆขึ้นมานะซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติมากๆนะครับจากความเชี่ยวชาญของท่านอาจารย์ในสาขาต่างๆในด้านนี้นะครับผมก็ขออนุญาตให้เห็นท่านอาจารย์ในไทยบุ๊กของเราก่อนนะครับก็จะมีท่านอาจารย์นพดลนะครับท่านก็เป็นอาจารย์มาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์นะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญมากเลยนะท่านเก่งในเรื่องของงานศิลปะงานปั้นนะครับเยี่ยมยอดเลยนะครับท่านที่2ก็เป็นท่านรองศาสตราจารย์สยุมพรการสอนสุวรรณนะครับท่านก็อยู่คณะมัณฑนศิลป์นะฮะที่มหาวิทยาลัยท่านก็เก่งมากนะครับในเรื่องของการปั้นนะครับด้านดีไซน์การออกแบบนะครับท่านที่3คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพลกาญจนวีระโยธินนะครับท่านก็มาจากคณะดุริยางคศิลป์นะครับท่านก็มีความเชี่ยวชาญในด้านของการทำดนตรีสากลนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทราโตบุรินนะครับท่านก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการละครจากคณะอักษรศาสตร์นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าทางอาจารย์ทั้ง4ท่านเนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละศาสตร์ทางด้านศิลปะอย่างแท้จริงครับท่านก็จะมาช่วยเติมเต็มนะครับแล้วก็มีช่วยให้ความรู้กับนักศึกษาของเราได้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาในไทยบุ๊กนะครับในการที่จะนำมาใช้ในหลายวิชาที่ใครก็สามารถเข้ามาเรียนได้และตัวผมเองนะครับก็เป็นผู้ที่ประสานงานในหลายวิชานะครับเล่าให้ฟังตามตรงเลยครับก็จะมีน้องๆ นะครับจาก
โรงเรียนต่างๆนะครับในสถาบันมัธยมเอ่ยหรือว่าอาชีวะเอ่ยเนี่ยก็จะโทรเข้ามาหาผมส่วนตัวเลยครับเพราะเราให้เบอร์โทรศัพท์ไว้พี่หนูอยากเรียนวิชานี้จังเลยผมอยากสมัครจังเลยทำอย่างไรอย่างเงี้ยผมก็อธิบายเขาเนี่ยให้น้องๆเนี่ยครับเข้ามาเรียนได้น้องก็เข้ามาเรียนครับบางคนเนี่ยยังไม่มั่นใจเลยว่าตัวเองเนี่ยชอบศิลปะจริงหรือเปล่านะก็ลองมาเรียนในไทยบุ๊กส์ก่อนนะลองมาเรียนในวิชาศิลปะศิลปากรก่อนว่าชอบไหมนะครับเขาก็อย่างน้อยๆเขาก็ได้รับความรู้กลับไปนะครับเพราะนั้นในโหมดต่างๆในโมดูลของในตัวไทบุ๊กส์เองเนี่ยนะครับก็มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ4แขนงอย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการวาดภาพนะครับเรื่องของการออกแบบนะครับเรื่องของดนตรีนะครับแล้วก็เรื่องของละครก็จะเห็นว่าเราต้องการมุ่งเน้นเรื่องให้ผู้เรียนที่มาเรียนตรงนี้นะครับมีสุนทรียะนะครับทางด้านศิลปะนะอย่างน้อยๆเราฟังเพลงแล้วเราฟังรู้เรื่องว่าเพลงนี้เป็นเพลงอะไรนะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับหรือดูละครแล้วรู้แล้วรู้สึกว่าดูละครแล้วมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรานำมาใช้ในการที่จะทำให้เกิดการเรียนการสอนนะครับส่วนการนำมาเข้ามาใช้ในรายวิชานะครับในช่วงก่อนหน้าที่จะมีสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับนักศึกษาในรายวิชาGen 8ของเราเนี่ยนักศึกษายังน้อยนะครับยังน้อยนั้นก็ผู้เรียนเนี่ยใช้ไทยบุ๊กเป็นตัวเสริมนะครับเขาก็เรียนกับอาจารย์ตัวเป็นๆเลยนะครับแล้วก็ใช้ไทยบุ๊กเป็นตัวเสริมแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับในหลักสูตรเนี่ยก็จะมีผู้เรียนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเทอมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้เรียนประมาณ 5,000 คนนะครับ 5,000 คนซึ่งเยอะทีเดียวนะครับก็เข้ามาเรียนในรายวิชานี้แล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอคุณครูหรืออาจารย์โดยตรงเนี่ยนะครับก็จะเจอกันอยู่ในออนไลน์ดังนั้นไทยมุกกลับกลายเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญมากเลยสำหรับการเรียนของเขานะครับแล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่านักศึกษาชอบมากเลยนะครับเพราะด้วยสถานการณ์โควิดเขาทราบอยู่แล้วแหละครับว่าเขามาไม่ได้เขาเจออาจารย์ในระบบออนไลน์ใน Zoom กันเนี่ยนะครับเขาก็คุยกันปกติแต่ว่าเขาต้องการทบทวนซึ่งการทบทวนในที่นี้เนี่ยเราทบทวนจากตัวอาจารย์อย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอเพราะกลับไปดูในบทเรียนที่เรามีการถ่ายทำมีการตัดต่ออย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นสื่อที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขออนุญาตจะเล่าให้ฟังว่าเวลานำไปใช้นะครับในชั้นเรียนจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้ไปทำการเรียนกันอยู่ในไทยบุ๊กแล้วเนี่ยครับเราก็จะพบว่าพอเราต้องกลับมาใช้ในรายวิชาของศึกษาทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหรือศูนย์ GE ของเราเนี่ยนะครับเราก็พบว่าเราจะต้องมาดำเนินการที่จะใช้กับผู้เรียนจริงๆแล้วโดยเฉพาะในสถานภาวะการโควิดเราไม่ใช่เป็นออปชันเสริมอย่างเดียวแล้วเราต้องกลับมาเรียนกันจริงๆแล้วดังนั้นเนี่ยในช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวิชาในไทยมุกหรือว่าวิชาในศิลปะศิลปากรเนี่ยกลายเป็นวิชาที่สำคัญแล้วนะครับที่ผู้เรียนจะต้องเข้ามาเรียนเลยนั้นผมก็เลยมีการประชุมท่านอาจารย์ในรายวิชานะครับเราก็มีอาจารย์ทีมเดิมเลยที่เคยทำงานกับเราที่อยู่ในไทยบุ๊กนะครับเราก็มีเสริมทัพด้วยทีมอาจารย์อีกชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องรองรับผู้เรียนถึง 5,000 คนนะครับในเทอมต่างๆนะครับฉะนั้นเทอมที่ผ่านมาใน 2,800 คนเทอมที่กำลังจะเปิดเทอมหน้านี้ 5,000 คนนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้ไทยบุ๊กเข้ามาเนี่ยหรือว่าการใช้บุ๊กเข้ามาในการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยจะช่วยให้เกิดประโยชน์ได้ดีมากเลยแน่นอนครับเราคาดหวังว่าผู้เรียนอาจจะนะครับมีความคาดหวังสูงในการเรียนศิลปะแต่ด้วยสภาวะการโควิดเราก็จะเห็นภาพว่าผู้เรียนมีความรู้สึกที่อย่างน้อยๆเขาได้เจออาจารย์บ้างนะครับอย่างน้อยๆเขาได้เรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนบ้างเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ทำให้การซัพพอร์ตความรู้สึกเขาได้เป็นอย่างดีและแปลกมากในรายวิชาของผมที่สอนเนี่ยไม่มีข้อคอมเมนต์ที่เป็นลบเลยนะครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยเข้าใจสภาวะการเป็นอย่างดีนะครับคอมเมนต์ที่เป็นลบจะไม่เกิดเลยเพราะว่าเขาเจออาจารย์ในซูมแล้วนะครับเขายังเจออาจารย์ในไทยมูกด้วยนะครับก็เป็นประโยชน์มากๆเลยฉะนั้นเนี่ยคำอธิบายรายวิชานะครับในรายวิชาที่เราดำเนินการขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ประชุมกับอาจารย์เลยครับว่าในอยู่ในไทยมูกแบบไหนเนี่ยในอยู่ของจริงก็อยู่แบบนั้นเลยนะครับนั้นในการอธิบายรายวิชาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าก็จะพูดถึงเรื่องของความมีความซาบซึ้งในความงามทางศิลปะแขนงต่างๆนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องมีการคุยเรื่องโครงงานด้วยพอเข้าไปอยู่เป็น GE ในชั้นเรียนของเราแล้วเนี่ยในหลักสูตรแล้วเนี่ยนะครับตัวอาจารย์ที่เราประชุมกันเนี่ยนะครับเรามีอาจารย์ที่ดูแลทั้งหมดเนี่ย9ท่านรวมผมอีกเป็น10ท่าน10คนเนี่ยเราช่วยกันคุยกันโดยผมเนี่ยเป็น instructional designer นะครับคือนักออกแบบการสอนนั่นเองผมก็มีการบาลานซ์ผสมผสานการจัดการเรียนการสอนว่าจะทำอย่างไรนะครับเราก็ใช้การสอนแบบเวียนฐานนะครับผู้เรียนก็จะเจออาจารย์สอนเป็นฐานๆนะครับเป็นเรื่องของงานศิลปะออกแบบดนตรีละครแล้วก็ทำโปรเจกต์นะฮะแล้วก็มัดรวมกันนะฮะเป็นโปรเจกต์สุดท้ายแสดงผลออกมาเป็นละครแล้วมีดนตรีในนั้นด้วยนะครับมีเรื่องศิลปะด้วยดังนั้นเนี่ยแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดด้วยดังนั้นพอเรามาออกแบบการสอนร่วมกันแล้วเนี่ยนะครับเราก็วางแผนแล้วว่า
เราจะทำอย่างไรในรายวิชาให้มันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยมีความพึงพอใจมากที่สุดนะครับฉะนั้นจะเห็นภาพคร่าวๆนะครับที่ผมปฐมนิเทศท่านอาจารย์ในการออกแบบการเรียนการสอนร่วมกันเนี่ยนะฮะในสัปดาห์แรกเนี่ยที่เราเปิดเทอมกันมาเนี่ยนะครับผู้สอนทุกคนเข้าเจอผู้เรียนทั้งหมดเลยนะครับพูดภาพรวมต่างๆแล้วเราก็จะมีวิชาต่างๆเกิดขึ้นนะครับพูดเป็นหน่วยการเรียนไปนะฮะเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่ส่วนนึงที่ผมพูดชัดเจนเลยว่านักเรียนต้องมาเรียนในไทยบุ๊กด้วยผู้เรียนของเราต้องมาเรียนในไทยมุกไทยมุกส่วนหนึ่งเป็นคะแนนครับนะผมเอามาใช้เป็นคะแนนเพราะว่าเราต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยมาเสริมความรู้นะครับเขาเรียนกับตัวอาจารย์ที่เป็นคนอัดวิดีทัศน์ในนั้นจริงๆก็ตามแต่สุดท้ายเขาต้องมาเสริมความรู้อยู่ดีเพราะว่าการเรียนในซูมอย่างเดียวเปิดตัวอย่างอย่างเดียวเนี่ยพอไปเจอการอัดวิดีทัศน์นะครับถ่ายกันแบบจริงจังนะครับมีโปรดักชันในการถ่ายมีตัดต่อมีกราฟิกเนี่ยทำให้ผู้เรียนสามารถมาทบทวนความรู้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็เข้าใจการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีนะครับก็อาจารย์ทีมเดิมที่เคยดูแลกับเราเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในการสอนชุดนี้เพื่อกำกับควบคุมการสอนนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมีอาจารย์ที่มาเสริมทัพในชุดใหม่นะครับเช่นนะครับจากอาจารย์จากจิตกรรมนะครับท่านอาจารย์ณภัทรนะครับทางด้านการออกแบบก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาตรีนะครับทางด้านดนตรีก็อาจารย์ดร.ภูมิภักดิ์นะครับส่วนการเรียนละครก็ท่านอาจารย์ดร.ณัฐพรกับท่านอาจารย์ดร.ปวลิศนะครับท่านก็จะมาช่วยนะครับให้การเรียนการสอนเนี่ยควบคุมนะครับให้เป็นไปตามกำหนดการหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้นะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วตัวผมเองนะครับก็มีการประสานงานแน่นอนครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นพี่ๆเนี่ยช่วยดูแลน้องๆนะครับตอบโจทย์การตอบไลน์กันมี Facebook ของรายวิชาต่างๆนะครับก็มีพี่จากเจนเอ็ดนะครับจากพี่บอลนะครับแล้วก็พี่กุ๊กกับพี่เกดก็เป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์นวัตกรรมของเราเองนะครับก็มีการช่วยเหลือนักศึกษาของเราต่างๆเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยดูแลได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเราก็มีรายวิชาขึ้นมาก็คือเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เนี่ยก็จะเป็นการบอกลิงก์ห้องเรียนมีการอัปโหลดไฟล์ที่เป็นเอกสารประกอบการสอนแบบอย่างรวดเร็วนะครับต่างๆมี Facebook ของรายวิชานะครับให้ผู้เรียนเข้ามาใน Facebook เพื่อมาแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆร่วมกันแจ้งข่าวประกาศต่างๆนะครับบางหน่วยการเรียนเนี่ยมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ด้วยนะครับมีกลุ่ม LINE ครับเข้ากลุ่ม LINE แล้วก็แต่ละกลุ่มก็มีอาจารย์สอนเป็นการจัดการที่ค่อนข้างที่จะยุ่งเหมือนกันนะครับยุ่งเหมือนกันเพราะผู้เรียนเยอะมากนะครับใน Open Chat เนี่ยนะครับมีทั้งคนเรียนบางทีเอาเพื่อนเข้ามาเล่นก็มีเข้ามาเรียนเข้ามาคุยกันด้วยนะครับก็ตอบคำถามกันเต็มไปหมดเลยแต่ละกลุ่มก็ค่อนข้างเยอะก็คือนี่คือภาพรวมของเจ้าตัวในรายวิชาต่างๆที่หยิบมาให้นะครับฉะนั้นนี่ก็คือเป็นกระบวนการในการจัดการนะฮะเราเองเราก็ต้องเช็คชื่อผู้เรียนครับนะเพราะว่าผู้เรียนของเราเนี่ยเข้ามาอย่างเดียวเขาก็สงสัยว่าอาจารย์จะเช็คชื่อไหมนะก็มีแบบฟอร์มให้ผู้เรียนเข้าเช็คชื่อแบบเซลฟ์เช็คนะครับเขาก็เช็คชื่อของเขาเนี่ยเพื่อตรวจสอบการเรียนมีการส่งงานต่างๆจะส่งผ่านไดรฟ์นะครับจะส่งผ่านแบบอัปโหลดไฟล์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับแต่หนึ่งในนั้นเลยนะครับก็มีเรื่องของไทยบุ๊กนะครับเพราะว่าเรามีคะแนนให้อย่างที่บอกนะครับก็มีหน้าจอต่างๆมีการอธิบายวิธีการเข้าชั้นเรียนเสร็จรับประกาศนียบัตรเอาประกาศนียบัตรมาแลกคะแนนกับอาจารย์นะครับต่างๆแล้วก็เช็คงานต่างๆได้นี่ก็เป็นหน้าตาของเจ้าตัวไทยบุ๊กแล้วก็มีกระบวนการในการทำให้ผู้เรียนได้เห็นซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะมีการปฐมนิเทศผู้เรียนโดยผมก็จะเอาสไลด์ชิ้นเนี้ยนะครับปฐมนิเทศผู้เรียนว่าจะต้องเรียนยังไงนะเราคุยกับทั้งอาจารย์แล้วทดลองแล้วเอามาใช้กับผู้เรียนแล้วในศูนย์เองเนี่ยพอจบรายวิชาเนี่ยก็มีการนะครับมาทวนกันว่าการสอนเป็นยังไงบ้างนะครับตรงไหนต้องปรับปรุงเพื่อจะไปแก้ไขในเทอมต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นผลงานนะครับของผู้เรียนที่เรียนกับเรานะครับแล้วก็ไปเรียนดูในไทยบุ๊กแล้วก็เอามาพัฒนางานนะครับแล้วก็มาส่งงานนะครับกับอาจารย์แล้วก็บูรณาการตรงนี้เข้าไปนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของน้องๆนะครับที่ทำงานศิลปะนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิชาของหน่วยการเรียนศิลปะนะครับออกแบบจริงจังเลยนะครับเพราะอาจารย์เราเป็นอาจารย์จิตกรรมอาจารย์เราเข้มนี่คือแบบสอน GE นะครับแต่ก็ผู้เรียนก็ต้องตั้งใจทำงานเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการเป็นหน่วยการเรียนของอันนี้น่าจะเป็นหน่วยการเรียนดนตรีนะครับก็จะเห็นภาพว่ามีการวิจารณ์เพลงมีการทำดนตรีการอะไรเงี้ยฟังดนตรีแล้วเป็นยังไงเป็นแนวไหนต่างๆก็แล้วแต่มีทุกแนวเลยนะครับมีทุกแนวน้องๆก็มาแสดงออกนะส่งงานเป็นโปรเจกต์ต่างๆนะครับหรือแม้แต่หน่วยของการเรียนออกแบบนะก็จะมีการออกแบบโลโก้ออกแบบอะไรต่างๆของเขานะครับฝึกนะฝึกการทำต่างๆก็มีผลงานออกมานะซึ่งตรงนี้นะครับก็จำเป็นครับต้องใช้อาจารย์กำกับนะเพราะว่าในออนไลน์เองอาจจะเป็นความรู้นะแต่เรื่องทักษะต่างๆอาจารย์ก็จะคอยกำกับในการเรียนต่างๆนะฮะแล้วก็หน่วยการเรียนละครนะทุกคนก็ทำละครลง TikTok ลงอะไรต่างๆก็ทำให้เขาผสมผสานเรื่องของการเรียนในยุคโควิดนะครับแล้วก็มาใช้ต่างๆได้นะนี่ก็เป็นภาพรวมของเจ้าตัวหลายวิชานะครับส่วนในคอร์สของในไทยบุ๊กเองก็อย่างที่เรียนแจ้งนะครับว่าเทอมที่แล้วมีผู้เรียน 2,800 คนนะครับก่อนหน้านั้นมีผู้เรียนประมาณ700แสดงว่าถ้าพูดเล่นๆว่า2,800เรียนหมดนะครับ
ลบ700เทอมที่แล้วแสดงว่าก็มีผู้เรียนที่เป็นคนนอกอีกเป็นพันคนนะครับที่มาเรียนในรายวิชาศิลปะศิลปากรของเรานะครับก็อยากให้ทุกท่านเห็นภาพว่าในรายวิชาในเรื่องศิลปะนี่ก็หาในการเรียนออนไลน์ค่อนข้างยากกว่าสมควรโดยเฉพาะบูรณาการมาใช้ในรายวิชาที่เป็นวิชา GE แล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดประโยชน์มากๆเลยนะครับในการจัดการเรียนการสอนนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพบนะครับในรายวิชานะครับฉะนั้นก็เราก็จะพยายามกำกับผู้เรียนต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เราก็คอยควบคุมการเรียนแล้วก็ดูความต้องการของผู้เรียนในการที่จะปรับปรุงการสอนต่อไปครับอาจารย์กรุณาให้ความรู้เราเยอะเลยนะคะแล้วก็มีภาพกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยมีการใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงมีการบูรณาการร่วมกับการเรียนในชั้นเรียนด้วยออนไลน์ด้วยนะคะมีช่องทางเสริมให้ผู้เรียนหรือคนที่สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถมาเรียนรู้รายวิชาตัวนี้ได้ฟรีๆผ่านระบบไพมูคด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอาจารย์มีแผนหรือว่ามีแนวทางในอนาคตไหมคะในการพัฒนารายวิชาอื่นๆหรือพัฒนารายวิชาเจนเทคในหมวดอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยค่ะครับผมก็จริงๆแล้วนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็รายวิชานี้เป็นรายวิชาเหมือนกับเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยศิลปะนะครับตัวผมเองเนี่ยผมก็พยายามแชร์แล้วก็คุยกับทางอาจารย์คือเราในหมวดอาจารย์เจนเอ็ดเนี่ยเราก็จะคุยกันนะครับเราก็จะคุยกันตลอดเวลานะครับว่าแต่ละวิชาแต่ละวิชาเนี่ยทำอย่างไรแต่ละวิชาก็มีไอเดียที่ดีมากนะครับอย่างของผมเองเนี่ยนะครับผมก็ขออนุญาตแชร์หน้าจออีกทีนะครับของผมเองเนี่ยผมมีเว็บไซต์ที่ทำเองเราก็ทำง่ายๆเลยในระบบ Google เนี่ยก็แชร์ให้อาจารย์ท่านดูว่าเราเวลาจะทำงานต่างๆเนี่ยก็มีแบบประกาศข่าวสารแจ้งรายวิชาต่างๆนะครับเราจะมีอัพโหลดเนื้อหาต่างๆเนี่ยเราก็มีระบบในการส่งงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่งงานตรงเวลาส่งงานล่าช้าคนไหนลาป่วยนะฮะเราก็จะทำตรงนี้เพื่อให้ผู้เรียนของเราเนี่ยมาสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนนะหรือแม้แต่เอกสารประกอบการสอนในแต่ละกลุ่มที่จะเรียนนะฮะแล้วก็ปิดท้ายก็เป็นบทเรียนนะครับบทเรียนออนไลน์ก็คืออยู่ในไทบุ๊กนั่นเองผมก็เอาไทบุ๊กมากางเพื่อให้ผู้เรียนเข้าได้ง่ายที่สุดเขาคลิกปุ๊บเข้าไทบุ๊กได้เลยคลิกเข้าไปเรียนได้เลยนะฮะจะส่งประกาศนียบัตรส่งประกาศนียบัตรตรงนี้เลยนะเขาอยู่ในเว็บไซต์อย่างเดียวนะครับก็ทำให้เขาเห็นภาพได้นะครับส่วนการประเมินผลนะครับของเราเองอย่างที่เรียนก็คือเราค่อนข้างที่จะชัดเจนครับเพราะว่าคงไม่มีใครเก่งทุกเรื่องนะครับก็จะมีการประมวลผลก็คือในอย่างที่เรียนให้แจ้งว่าแต่ละกลุ่มผู้รับผิดชอบเนี่ยบางคนอาจจะเก่งดนตรีอาจจะไม่เก่งละครอาจจะไม่เก่งออกแบบเนี่ยก็เป็นสัดส่วนที่แยกกันนะครับดังนั้นเนี่ยสัดส่วนของการประเมินผลเนี่ยอาจารย์แต่ละท่านก็จะสั่งโปรเจกต์ของแต่ละหน่วยการเรียนนะเราก็จะประสานโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ไปเก็บคะแนนนะฮะของออกแบบก็เก็บคะแนนของส่วนออกแบบนะต่างๆแล้วเอาคะแนนมารวมกันนะครับและอย่างที่ผมเรียนแจ้งแล้วส่วนหนึ่งก็คือมีการเรียนในไทบุ๊กเป็นคะแนนด้วยนะครับเราก็การตรงนี้เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ทบทวนตัวเองอย่างที่ผมเรียนแจ้งแล้วนะครับซึ่งเกรดนะครับนะฮะก็จะเห็นภาพเลยนะครับว่าสิ่งที่ดีข้อหนึ่งก็คือเรามีทุกเกรดครับนะฮะฉะนั้นบางคนคิดว่าวิชา GE เนี่ยโอ้โหจะต้องแจก A อย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีทุกเกรดครับนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกคือมันเป็นความถนัดเฉพาะทางนะแน่นอนครับเราคนที่ตั้งใจเรียนเยอะๆเนี่ยมีความตั้งใจมากก็คงได้คะแนนดีเช่นเดียวกันนะครับคนที่ไม่ได้สนใจเรียนมากมาย drop out ไม่ส่งงานอะไรต่างๆก็จะได้เกรด F ก็มีแล้วมีเกรดทุกเกรดเลยนะครับฉะนั้นอยากจะให้เห็นเลยว่าผลการเรียนรู้ในการเรียนเนี่ยนะจากที่ผมทำมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีออนไลน์เนี่ยมาจนถึงปัจจุบันที่เป็นออนไลน์เนี่ยนะช่วยให้การเรียนรู้เนี่ยดีขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับจะบอกได้เลยว่าแทบจะไม่ต่างเลยแล้วก็ในเทอมต่อไปถึงมหาวิทยาลัยเราจะเป็นออนไซต์แล้วนะครับในเทอมหน้านี้นะครับเราก็ยังมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เหมือนเดิมครับเพราะว่าผู้เรียนเราเยอะเหลือเกินเราไม่สามารถที่จะเอาผู้เรียนเข้าไปอยู่ในห้องเรียนได้ทั้งหมดนะครับและอาจารย์เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาสอนเพราะว่าเราเป็นวิชาศิลปะถ้าเกิดว่าเราสอนเป็นผู้เรียนจำนวนมากในชั้นเรียนแล้วไม่ได้มีการปฏิบัติอะไรเลยเนี่ยก็คงลำบากนั้นอาจารย์เราจะเหนื่อยมากในการที่จะตรวจงานผู้เรียนเยอะๆเลยแล้วลองนึกภาพว่าเรามีอาจารย์อยู่10ท่านแต่เราต้องรองรับผู้เรียนถึง 5,000 คนเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับที่เราจะต้องปรับนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ใช้ไทยมูฟเป็นช่องทางเสริมในการประเมินความรู้โดยให้ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมในระบบโดยวัดให้ได้คะแนนในระบบไทยมูฟเองนี้ใช่ไหมคะครับผมก็คือเราก็มีคะแนนจากไทยมูฟที่เราเน้นถึงเรื่อง
กาศนียบัตรนะครับแต่ว่าเราเองเราก็จะมีเรื่องของการวัดผลจากตัวคะแนนของแต่ละโปรเจกต์และอาจารย์ทุกท่านเอามารวมกันนะครับแล้วเราก็จะแชร์ตัวคะแนนต่างๆไปให้ดูนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเรามีแบบประเมินความคิดเห็นด้วยซึ่งในแบบประเมินความคิดเห็นในไทยบุ๊กส์เองก็มีนะครับงั้นเวลาผู้เรียนเนี่ยไปเรียนในไทยบุ๊กส์เสร็จเนี่ยนะครับเขาก็จะแสดงความคิดเห็นนะครับว่าหลังจากที่เขาไปเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างนะส่วนหนึ่งนะครับแต่ตัวในของ GE เราเองเนี่ยนะครับเราก็มีการประเมินความคิดเห็นเหมือนกันหลังจากที่ผู้เรียนเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะเวลาเขาจะดูเกรดนะครับหรือดูอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องมาแสดงความคิดเห็นในรายวิชานะครับซึ่งในเมนูของการผลประเมินของนักศึกษาเองเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่านักศึกษาก็มีความคิดเห็นที่ดีนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับในการที่เขาจะแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะมีระบบในการประเมินผลนะครับทางการศึกษานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะแชร์ได้ไหมนะแต่ขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคร่าวๆนะครับนิดหนึ่งนะครับจะได้พอที่จะเห็นภาพนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะครับก็ผลประเมินในภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประมาณ4นะครับประมาณ4เลยนะครับมีนี่ประมาณ4จาก5นะครับ 4.1 4.0809 อะไรต่างๆนะครับก็ส่วนใหญ่คอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์ที่เป็นข้อที่เราจะต้องไปปรับปรุงต่อไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเซสชั่นมันใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเพื่อนที่เขารวมคลาสเนี่ยรวมยากนะครับงานกลุ่มบางทีถ้าเกิดจะต้องมีงานกลุ่มเนี่ยก็จะทำงานยากถ้าเป็นงานเดี่ยวจะโอเคกว่าเพราะว่าอาจารย์เราเนี่ยมีทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยวด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับแต่บางทีเนี่ยการประเมินของผู้เรียนเนี่ยก็ให้ความคิดเห็นที่ดีนะครับที่บอกเลยว่าเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้ผู้เรียนเนี่ยได้สร้างสรรค์ดีมากนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยมีความเข้าใจผู้เรียนนะฮะพอสมควรทีเดียวนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางเราเองเนี่ยก็อ่านแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับมันเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเอ๊ะเราคิดว่าผู้เรียนเนี่ยจะคอมเมนต์นะฮะจะคอมเมนต์เราไม่ดีนะแต่กลายเป็นว่าผู้เรียนกับคอมเมนต์เราดีทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอนิดนึงนะครับจะได้พอเห็นภาพความคิดเห็นของน้องๆ นะครับแต่ไม่ได้มีชื่อนะครับเดี๋ยวขอเปิดสักหน้านี้นะครับอย่างเงี้ยครับนี่คือความคิดเห็นของผู้เรียนนะครับในระบบนะก็มีทั้งติทั้งติงแล้วก็มีทั้งชมเห็นไหมฮะเช่นบอกว่าอาจารย์ไม่ได้สั่งงานยากเพราะเป็นวิชา GE นะเป็นวิชาที่ดีนะครับนะครับผู้เรียนเนี่ยสามารถมีงานที่หลากหลายเนื้อหาน่าสนใจนะมีการจัดสรรเรื่องการทำงานให้ดีกว่านี้ต่างๆก็เป็นคอมเมนต์ครับในฐานะที่เราเป็นครูครับมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีเราก็ปรับปรุงนะมีคอมเมนต์ที่ดีเราก็เอาไปเสริมกำลังใจนี่เป็นสิ่งที่คนเป็นครูทราบดีอยู่แล้วว่าเวลาเราประเมินผลนี่เราต้องลุ้นมากว่าผู้เรียนจะว่ายังไงนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ครับเปิดดูแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรที่นักเรียนของเราเนี่ยโอ้โหดีมากเลยนักเรียนศิลปากรเป็นนักศึกษาที่น่ารักมากนะครับเรียนแล้วมีทัศนคติที่ดีนะครับเพราะว่าเรามีทั้งหมด15คณะวิชามีทั้งวิทยาศาสตร์มีทั้งสาขาศิลปะเองมีทั้งสังคมศาสตร์เนี่ยเราก็ได้รับผลตอบรับที่ดีพอสมควรเลยครับในรายวิชานี้ครับน่าชื่นชมแทนคณาจารย์นะคะที่พัฒนารายวิชาขึ้นมาแล้วก็ได้ฟีดแบคที่ดีนะคะจากผู้เรียนในระบบออนไลน์ด้วยนะคะอาจารย์มีแนวหรือมีวิธีการเรียนการสอนที่หลังจากนี้จะมีการปรับยังไงบ้างไหมคะว่าถ้าเราจากที่ประสบการณ์ที่อาจารย์เคยมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานมาแล้วนะคะทั้งในห้องเรียนด้วยทั้งผ่านเว็บไซต์ของไทยมูฟด้วยนะคะในหมวดของวิชา Gen Ed เนี่ยค่ะอาจารย์ในอนาคตอาจารย์มีแผนในการปรับวิธีการสอนเพิ่มเติมไหมคะครับก็เราก็ไม่ได้นอนใจเวลาน้องๆที่แสดงความคิดเห็นมานะครับในปีการศึกษาหน้านี่เราจะมีการปรับหลักสูตรนะครับแต่วิชานี้ก็ยังคงอยู่นะครับเพราะเป็นวิชาที่ทำให้ผู้เรียนได้อยากเรียนจริงๆนะครับอย่างที่เราเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราอยากให้ผู้เรียนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่คณะไหนก็ตามแต่คุณต้องมีความรู้ด้านศิลปะนะครับฉะนั้นก็ความซาบซึ้งทางด้านศิลปะแล้วเราก็อยากให้เขาเนี่ยได้เรียนกับอาจารย์ที่เป็นตัวจริงนะครับตัวจริงของแต่ละคณะวิชานะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราวางแผนกันไว้ในคราวหน้าเนี่ยสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเราก็อยากให้ท่านได้เรียนกับทางอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแท้ๆเลยนะครับส่วนการเรียนการสอนที่ปรับขึ้นก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะที่เป็นสัมมนาเบสเข้ามาเกี่ยวพันด้วยคือมีการเรียนในออนไลน์ด้วยนะครับตัวอาจารย์เองเข้ามาเป็นเหมือนวิทยากรไปเจอผู้เรียนจริงๆหรือแม้แต่เอางานมาดูกันหรือคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันก็เป็นแนวทางที่จะจัดกันในเทอมต่อไปนะก็อาจจะมีการสัมมนาหรือมีจัดนิทรรศการต่างๆที่เราอาจจะไปดูวิชา GE ที่เขาทำดีๆสำเร็จอยู่แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในหลายวิชานี้เช่นเดียวกันครับทีนี้ในส่วนของการพัฒนาตัวรายวิชา Gen Ed ที่มาใส่ในระบบไทยมูอาจารย์คณาจารย์ที่มาร่วมในการพัฒนารายวิชาเนี่ยมีกระบวนการทำงานร่วมกันมีพบปัญหาหรืออุปสรรคหรือมีปัจจัยอะไรไหมคะที่ทำให้รายวิชานี้ประสบความสำเร็จค่ะครับก็จริงๆแล้วในรายวิชานี้นะครับเป็นรายวิชาที่ยากพอสมควรที่เราจะต้องไปข
ไปขอท่านอาจารย์จากคณะวิชาต่างๆเพราะท่านก็มีลูกศิษย์ที่ท่านต้องสอนอยู่แล้วนี่ปัญหาข้อแรกแหละนะฮะข้อ2คืออาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆครับพออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมากๆเนี่ยอาจารย์จะเก่งแล้วอาจารย์ก็จะคิดว่าเวลาเราสอนนักศึกษาสาขาอื่นเนี่ยนักศึกษาบางทีอาจจะไม่ทันเพราะอาจารย์เก่งมากนะฮะแต่ว่าอาจารย์พอเรามาคุยกันเนี่ยเราตกตีกันทำความเข้าใจกันปุ๊บเนี่ยเราจะพบเลยครับว่าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยพอแลกเปลี่ยนกันปุ๊บเนี่ยอาจารย์บางท่านบอกเรื่องนี้อาจารย์สอนยากนะนี่ฟังแล้วไม่เข้าใจเขาก็มีการแลกเปลี่ยนกันเราตั้งกลุ่มไลน์คุยกันนะครับแล้วตัวผมเองเป็นผู้เข้าไปประสานงานในหลายวิชาเนี่ยผมก็จะพยายามคิดแทนเด็กว่าจะรู้เรื่องไหมเพราะผมเป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องศิลปะพอผมเห็นอาจารย์ท่านเริ่มสอนเยอะผมก็จะมีการคอมเมนต์อาจารย์ครับงานยากไปนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เด็กซื้อของนี่เด็กซื้อของไม่ทันนะครับเนี่ยบางทีเราต้องสั่งงานให้เด็กซื้อของไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อมาทำงานอะไรต่างๆแบบนี้มันจะไม่เหมือนกับการเรียนในออนไลน์นะครับต่างๆแบบนี้ครับเราก็ต้องใช้วิธีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่ดีก็คือพออาจารย์แลกเปลี่ยนกันแล้วอาจารย์เราเป็นอาจารย์ที่น่ารักครับเด็กๆพูดปุ๊บเนี่ยอาจารย์เปลี่ยนเลยนะครับหรือแม้แต่ออนไลน์กันอยู่เนี่ยนะฮะเด็กๆเราเนี่ยเด็กยุคใหม่เนี่ยคอมเมนต์เข้ามาเลยนะฮะแชทเข้ามาเลยอาจารย์ยากไม่ไหวอาจารย์ก็ปรับวิธีการเพราะเราไม่ต้องการให้เด็กเนี่ยไปให้คนอื่นทำให้เราต้องการให้เด็กทำเองนั้นวิธีการออกแบบการสอนตรงนี้ตัวผมเองเนี่ยจะพยายามบอกอาจารย์ที่สอนว่าพยายามให้เด็กๆเนี่ยทำแบบเกือบจะทำไม่ได้นะเขาจะสนุกเขาอยากจะทำทางงานเนี่ยเขาอยากจะลองทำดูนะเกือบทำไม่ได้มันก็ทำได้แต่ถ้ายากเกินไปเด็กจะท้อนะเราต้องทำงานสั่งงานให้ท้าทายนะไม่ให้เด็กท้อถอยฮะสำหรับการเรียนวิชาศิลปะครับในการจัดคลาสที่ใหญ่ๆนะครับสำหรับการเรียนการสอนในระบบออนไลน์เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าผู้เรียนเนี่ยมีความหลากหลายมากนะครับแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่ว่าอาจารย์เข้าไม่ถึงนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวสิ่งที่เราสำคัญแล้วเราทำแล้วประสบความสำเร็จก็คืออาจารย์ทุกท่านเนี่ยนะครับที่สอนนะฮะจะเข้ามาในไทยบุ๊กทุกคนนะเขาก็จะเข้ามาลองเรียนเองนะครับลองเรียนเองถึงแม้เป็นคนสอนเองเนี่ยเราอัดรายการของเราเองเขาก็จะไปดูหน่วยของคนอื่นนะซึ่งในระบบไทยบุ๊กเองเรียนหน่วยไหนก่อนก็ได้เขาก็จะไปเรียนหน่วยที่เขาไม่ได้อ่านนะอาจารย์ก็จะไปเรียนในหน่วยที่ส่วนที่เขาไม่ได้เรียนนั้นเขาก็จะเห็นภาพไปครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือการเรียนการสอนต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรเขาก็จะมาปรับการสอนของตัวเขาเองให้มันดียิ่งขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยเพราะเรามีไลน์นะเรามีกลุ่มไลน์แล้วเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ถูกใจเขาพูดกันตรงๆนะว่าอาจารย์อันนี้ไม่โอเคอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ได้พบเลยครับว่าการสอนคลาสใหญ่ปัญหาเยอะมากก็คือเวลาเราตอบความคิดเห็นหรือตอบคำถามผู้เรียนได้ไม่ทั่วถึงเนี่ยเราต้องมีผู้ช่วยมาช่วยกันดูช่วยกันกรองนะครับแทบจะต้องทำ FAQ ไว้เลยว่าใครความถี่ในการถามอะไรเป็นยังไงบ้างบางที copy คำตอบไปเลยฮะเขาถามซ้ำเราแปะเขาถามซ้ำเราแปะเลยหรือแม้แต่โน้ตที่เราเตรียมไว้นะครับในโน้ตในกลุ่มต่างนะครับหรือแม้แต่ในไทยบุ๊กเองปัญหาวันนี้ระบบล่มสมัครไม่ได้บางคนคลิกโซเชียลทำไม่ได้ทำไมเป็นยังไงเราเตรียมแผนในการแก้ปัญหาไว้สิ่งที่ได้รับการเรียนรู้จากเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็พบเลยครับว่าผู้เรียนมีความแตกต่างเป็นอย่างยิ่งนะครับและผู้เรียนก็ไม่ได้ว่าเก่งเรื่องเทคโนโลยีทุกคนนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะปรับนะครับสิ่งที่ข้อดีที่เจอเลยนะครับในเรื่องนี้คือไทยสมูทเนี่ยนะครับพอเวลาทำวิดีโอเนี่ยสามารถลิงก์ไปที่ YouTube เนี่ย YouTube เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่กินอินเทอร์เน็ตเด็กครับนั้นเด็กสามารถเรียนได้อย่างมีความสุขเลยเพราะว่าพอเป็น YouTube บางทีมันไม่ได้กินชั่วโมงอินเทอร์เน็ตเขาก็สามารถเปิดเรียนแล้วน้ำหนักเบาพอสมควรทำให้เขาสามารถที่จะเข้าถึงความรู้ต่างๆได้ยิ่งดีฉะนั้นเวลาเราจะจัดการเรียนการสอนตอบจากนี้นะครับผมก็จะบอกได้เลยว่าเวลาทำอะไรต่างๆเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียมาผสมผสานในการออกแบบการเรียนการสอนก็ทำให้การเรียนการสอนของเราเนี่ยเป็นมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นครับเราได้ประสบการณ์นะคะเราก็ได้ความรู้จากท่านรองศาสตราจารย์ดร.เอกนรินทร์บางท่าไม้จากมหาวิทยาลัยศิลปากรมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับจบไปแล้วนะครับหนึ่งท่านเป็นประสบการณ์ที่น่าชื่นชมน่ายินดีมากเลยค่ะมหาลัยศิลปากรนะคะก็มีรายวิชา Gen 8ที่ให้นักเรียนนักศึกษานะคะหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์ได้ฟรีเลยนะคะใช่ครับมีคนบอกว่ากำลังจะลงวิชานี้เลยสนใจนะครับก็อย่างที่บอกนะว่ารายวิชาในไทยมุกเนี่ยเราสามารถเลือกเรียนได้ตามอัธยาศัยเลยชอบวิชาไหนเราก็สามารถเข้าไปเรียนแล้วก็หาความรู้ในวิชานั้นๆได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราไม่ได้จำกัดจำนวนนักศึกษาเลยว่าเราเรียนจะต้อง 5,000 คนสากลไม่ค่ะก็คือเราเรียนได้ตลอดเลยนะครับ
ตอนนี้บางรายวิชามีจำนวนผู้เรียนสูงสุดแสน100,000คนก็มีนะคะโอ้น่าสนใจมากทุกรายวิชาเรียนฟรีหมดเลยนะคะใช่ครับเป็นการพักเบรกนะครับอันนี้คือช่วงแรกนะครับใช่เดี๋ยวจะมีอาจารย์อีก2ท่านนะครับแต่อันนี้เรารู้สึกว่าเราก็ต้องมีกิจกรรมเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าได้เห็นพี่มนวลปุ๊บเห็นปิ้นปุ๊บเราต้องมีกิจกรรมนะครับลุ้นของรางวัลกันบ้างนะคะช่วงนี้โอ้ FC อาจารย์ปิ้นเยอะเลยนะคะตอนนี้ขึ้นวิกนี้ขึ้นมา300กว่าท่านนะคะโอ้กระหน่ำมากกระหน่ำมากใจคอเริ่มไม่ดีแล้ว300เอ๊ะเราไปหยุดอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับก็ทีนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับเป็นช่วงเบรกละกันนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าในกิจกรรมนี้นะครับใครที่อยากจะตอบคำถามนะครับเราก็จะมีกฎกติกาก็คือเราจะต้องพิมพ์ชื่อเล่นนะครับแล้วก็สแลชตามด้วยคำตอบนะครับไอ้อย่าลืมนะฮะชื่อเล่นนะฮะสแลชตามด้วยคำตอบนะครับสมมุติถ้าถูกปุ๊บเดี๋ยวปิ๊กก็จะอ่านชื่อนะครับอ่านชื่อแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่ใกล้ๆจะจบไลฟ์นี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะใส่ลิงก์เข้าไปเพื่อให้กรอกแบบสอบถามแล้วก็คนที่ได้รางวัลก็กรอกของที่ระลึกด้วยนะครับทุกคนพร้อมไหมฮะเราจะรีบเล่นรีบไปเร็วๆเลยนะคะของรางวัลมีจำนวนจำกัดนะคะสำหรับวีคนี้นะคะสำหรับคนที่มือไวนะคะเตรียมแป้นพิมพ์ไว้เลยนะคะพิมพ์ชื่อเล่นของคุณแล้วก็สแลชด้วยคำตอบที่พร้อมจะตอบนะคะเดี๋ยวอาจารย์ปิ้นจะพาเล่นกิจกรรมในวันนี้นะคะใช่ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับตึ้งอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงหรือเปล่ากิจกรรมในวันกิจกรรมในวันนี้คืออะไรคะอาจารย์ปิ้นอันนี้เป็นการทายคำนะครับเป็นการทายคำก็คือว่าภาพที่เห็นอันนี้นะครับเป็นจังหวัดไหนนะครับเป็นจังหวัดไหนนะครับโอ้เป็นภาพทายจังหวัดนะคะใครที่ดูจากภาพ3ภาพนี้นะคะเป็น3พยางค์นะคะเป็นจังหวัด3พยางค์ถ้าสามารถตอบได้นะคะพิมพ์ชื่อเล่นของท่านสแลชด้วยตามที่ชื่อจังหวัดนะคะที่ท่านจะทายนะคะมีไหมคะมีไหมคะมีท่านใดตอบถูกมาไหมคะมีเต็มเลยครับมีเต็มเลยใช่ไหมคะยึดของเครื่องมือถือของอาจารย์ปิ้นนะคะว่าอาจารย์ปิ้นอ่านชื่อท่านใดเนื่องจากขึ้นที่หน้าจอของแต่ละท่านกับขึ้นที่มือถือกับอาจารย์ปิ้นเนี่ยอาจจะขึ้นลำดับไม่เท่ากันนะคะขออนุญาตยึดที่เครื่องอาจารย์ปิ้นแล้วให้อาจารย์ปิ้นพูดชื่อผู้ได้รับรางวัลนะคะได้นะครับรางวัลนะครับก็จะมีคุณมุกนะคะไปขอโทษครับคุณน้องครับคุณน้องนะครับคุณน้องได้รางวัลค่ะครับคุณขวัญนะฮะคุณน้องคุณเกมคุณตาลคุณปีโป้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเรามีทั้งหมด6ภาพนะครับก็คือภาพ1ภาพก็เท่ากับ5รางวัลห้ารางวัลแรกไปแล้วนะคะ5รางวัลแรกก็คือจะได้เป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าไทยมุกจะเป็นส่วนท้ายจะเป็นลายสก็อตนะคะหรือถ้าบางท่านก็อาจจะได้เป็นคราสลายเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าที่เป็นด้านล่างเป็นสีดำนะคะใช่ครับ คำตอบนะครับก็คือเฉลยมองอาจจะมองไม่เห็นนะฮะเฉลยก็คือมุกดาหารนะครับตอนแรกทำมารู้ว่าเอ๊ะเขาจะมองหน้าคุณดารู้หรือเปล่าว่าเป็นดาแต่ครับดูฟินนะคะมุกดาค่ะโอเคฮะเราผ่านไปแล้ว5คำถามแล้วขอโทษครับ5รางวัลแรกนะครับเรายังเหลืออีกช่วงเบรกแรกเนี่ยเรายังเหลืออีก2คำถามนะครับถ้าไม่ทันรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้าแก้ตัวใหม่นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าในการจะตอบนะครับก็คือพิมพ์ชื่อแล้วก็สแลชตามด้วยคำตอบนะครับอันนี้เราล้างไปก่อนนะเราล้างคำตอบก่อนนะครับเราล้างคำตอบก่อนเนาะคราวนี้คำถามที่2นะครับคำถามที่2นะฮะพร้อมนะฮะ1 2 3พร้อมรีบดูแล้วพิมพ์ชื่อเล่นของท่านแล้วตามด้วยจังหวัดเลยนะคะดูจากภาพนี้เป็นจังหวัดอะไรพี่กี่พยางค์คะอาจารย์ติ๊นมีทั้งหมด4พยางค์ครับ4พยางค์ค่ะ4พยางค์ดูซิว่าใครท่านใดจะตอบได้ก่อนนะคะสำหรับท่านที่ตอบแล้วได้อาจารย์ปิ้นได้เอ่ยชื่อที่ได้รับรางวัล นะคะเดี๋ยวตอนช่วงท้ายจะมีลิงก์ให้กรอกชื่อที่อยู่เพื่อส่งของรางวัล นะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้จำไว้ว่าตัวเองได้รางวัลของกิจกรรมที่เท่าไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ส่งลิงก์ให้ทีนึงโอเคมีท่านใดตอบถูกหรือยังคะข้อนี้อุ้ยมาแล้วครับมาแล้วใช่ไหมคะมาแล้วใช่ครับก็อย่างที่บอกครับว่าเกมของเราเนี่ยใครเริ่มคนที่หนึ่งนะฮะคนที่สองสามสี่ก็จะถูกหมดเลยเสียงอาจารย์ปิ้นหายไปสักครู่นะครับได้ยินเสียงไหมเอ่ย
ได้ยินเสียงผมไหมฮะโอเคโอเคเสียงมาแล้วค่ะโอเคนะฮะมันน่าจะเสียงติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเมื่อกี้นะครับเอ๊ะหายไปอีกคำตอบฮัลโหลเสียงขาดขาดหายนะคะอาจารย์ติ๊มโอเคครับได้ยินชัดนะฮะโอเคเราเลือกไม่ถูกเลยครับคือทุกคนตอบมานะครับโอเคครับห้าท่านแรกนะครับห้าท่านแรกที่เห็นจากเครื่องผมอันนี้ได้ยินเสียงผมชัดเนาะโอเคครับห้าท่านแรกนะครับคนแรกเลยนะครับจะเป็นคุณเกมนะครับคุณเกมนะครับคนที่สองนะฮะจะเป็นคุณบุ๋มนะครับคนที่สามเป็นคุณบีนะครับคนที่สี่เป็นคุณปีโป้และคนที่ห้านะครับเป็นชื่อคุณโอเน่ยินดีกับผู้โชคดีนะคะทั้ง5ท่านนะคะเราจะอ่านชื่อแค่รอบเดียวนะคะทุกท่านต้องจำชื่อตัวเองนะคะว่าท่านได้รับรางวัลที่1ที่2ยังไงนะคะโอเคไปคำถามที่3ได้เลยค่ะอาจารย์ติ๊มคำถามที่3นะครับมาเป็นหัวข้อสุดท้ายของในส่วนของเบรกแรกนะคะอีโมจิทายจังหวัดนะคะ2พยางค่ะ2พยางค์2พยางค์นะครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าการตอบเหมือนเดิมเลยนะฮะชื่อเล่นสลับตามด้วยคำตอบที่เราอยากจะตอบนะครับสมมติว่าถ้าใครไม่ทันรอบแรกรอบนี้ถ้าเราไม่ทันปุ๊บทำยังไงเรายังมีรอบแก้ตัวนะครับเรายังมีรอบถัดไปอีกนะคะระหว่างนี้ถ้าท่านใดยังตอบคำตอบไม่ได้ช่วยส่งหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ให้เรานิดนึงนะคะใช่ครับบางทีการกดหัวใจกดไลค์กดแชร์บ่อยๆเนี่ยฟีดจะขึ้นให้อาจารย์ปิ๊นเห็นลำดับแรกนะคะก็อาจจะได้รางวัลเป็นลำดับต้นๆใช่ครับมีท่านใดถูกหรือยังคะมาแล้วฮะมาแล้วนะครับยังเหลืออีก4ท่านอุ๊ยคนที่2มาแล้วนะฮะเรายังมีรอบถัดไปอีกนะคะชื่อท่านแรกเลยนะคะโอเคครับท่านแรกนะครับชื่อคุณบุ๋มนะฮะคุณบุ๋มนะครับครับผมคนที่สองนะครับชื่อคุณชอบชื่อจังเลยชื่อคุณมารีเอกฮะคุณมารีเอกชื่อน่ารักเด็กญี่ปุ่นเลยเนี่ยคนที่สามนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะคนที่สามชื่อคุณน้ำนะครับคุณน้ำคุณน้ำนัทธิลานะครับคนที่สี่นะครับชื่อคุณหงนะครับคุณหงแล้วก็คนที่5นะครับชื่อคุณอ้วนนะครับทั้งหมด5ครับยินดีด้วยค่ะตอบถูกต้องค่ะภาคนี้ชื่อเป็นภาษาจังหวัดใช้คำว่าเป็นภูเก็ตนะครับใช่บางคนอาจจะงงทำไมถึงเป็นภูเก็ตนะครับเพราะอย่างที่บอกทุเรียนทุเรียนเราเรียกเป็นภูใช่ครับเราก็เลยเอ้ยภูอะไรอย่างนี้แล้วก็ทางขวาบางท่านอาจจะมองออกหรือมองไม่ออกนะครับแต่ว่ามันคือเกล็ดของปลาเราก็เอามารวมกันก็จะกลายเป็นภูเก็ตนะครับบางคนตอบปัตตานีไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวคราวหน้าเอาใหม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังอีกนึกสักหนึ่งหัวข้อนะคะที่ทางอาจารย์นะคะชื่ออาจารย์ธนินทร์นนทโครจนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะคะที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ในการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปเจนเอ็ดนะคะเดี๋ยวเราร่วมรับฟังท่านอาจารย์พูดประมาณสัก20นาทีนะคะแล้วเราก็มาร่วมกิจกรรมลุ้นโชคกันอีกทีหนึ่งนะคะขอเรียนเชิญค่ะรายที่2นะคะเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่ร่วมพัฒนารายวิชาออนไลน์เพื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนบนระบบไฮมูกนะคะอาจารย์กรุณาจะมาเล่าให้พวกเราฟังในส่วนของประสบการณ์นะคะที่อาจารย์ได้พัฒนารายวิชามาใส่บนระบบไฮมูกตอนนี้รู้สึกว่าจะมี9รายวิชานะคะรวมถึงในส่วนของรายวิชาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีบางส่วนก็มาใช้เป็นรายวิชาพื้นฐานในส่วนของการศึกษาเจนเอ็ดด้วยนะคะขออนุญาตต้อนรับนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนินทร์นนทโครจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมไลฟ์ของไทยมูฟนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณไทยมูฟนะคะแล้วก็อยากจะมาโชว์แล้วก็แชร์นะคะประสบการณ์ที่ทำไทยมูฟแล้วก็นำไทยมูฟเข้าไปสู่ในกระบวนการของรายวิชาศึกษาทั่วไปนะคะสำหรับความเป็นมาของการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปนะคะให้เป็นรายวิชาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะคะจากจุดเปลี่ยน
ที่เราพบเจอปัญหานะคะหรือเพนพอยต์เนี่ยที่สมัยก่อนเนี่ยการศึกษาเนี่ยมักจะศูนย์รวมอยู่ที่อาจารย์นะคะเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าปัญหาก็คือนักศึกษาที่เรียนออกมาเนี่ยก็จะได้หน้าตาคล้ายๆกันนะคะการเรียนแบบที่ผ่านมาเนี่ยจึงทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดปัญหานะคะแล้วก็ผู้สอนเองเนี่ยก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ก็เลยได้ปรับแนวการเรียนการสอนเป็นแบบ active learning ที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะก็คือเน้นไปที่กระบวนการของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะแล้วต่อมาเนี่ย Gen 1หรือว่าวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยก็มีปัญหาตามมานะคะเพราะว่าการจัดให้เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่เนี่ยก็จะทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมีข้อจำกัดนะคะทางเลือกของมหาวิทยาลัยก็เลยเพิ่มกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะเป็นเด็ดเลิร์นนิ่งนะคะก็คือการเรียนแบบผสมผสานโดยเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้นะคะเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยในระยะเริ่มแรกเนี่ยก็ใช้ระบบของ e-learning นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยระบบ e-learning เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะคะปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่านักศึกษาเนี่ยจะไม่ได้เรียนตามความต้องการของตนเองด้วยนะคะพัฒนาการต่อมาก็เลยเป็นลักษณะของการเรียนตามแบบอัตราความเร็วหรืออัตรากำลังของนักศึกษาที่เราเรียกว่า pace of learning นะคะในส่วนของ pace of learning เนี่ยเนื่องจากมหาวิทยาลัยเนี่ยมียุทธศาสตร์นะคะในเรื่องของการนำชุมชนเนี่ยเข้ามาเป็นการพัฒนาร่วมกับการพัฒนามหาวิทยาลัยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยได้ออกแบบห้องเรียนเนี่ยนอกจากเรียนในห้องแล้วเนี่ยก็ยังออกไปเรียนที่ชุมชนด้วยนะคะซึ่งกระบวนการดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้ในประสบการณ์จริงในบรรยากาศจริงๆนะคะแล้วก็เรียนกับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าปราชญ์ชาวบ้านจริงๆก็จะทำให้ความเข้าใจของนักศึกษาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราไม่สามารถนำนักเรียนเนี่ยไปเรียนที่บริเวณหรือว่าชุมชนเหล่านั้นได้เพราะว่าเนื่องจากว่าจำนวนนักศึกษามีจำนวนเยอะนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการเรียนก็อาจจะไม่ตรงกันดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใช้สื่อนะคะสื่อที่เราเรียกว่า MOOC นะคะก็ได้เข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนให้กับมหาวิทยาลัยที่เป็นสื่อทางเลือกให้กับนักศึกษานะคะตามนโยบายหรือว่าแนวปฏิบัตินะคะของมหาวิทยาลัยเนี่ยที่ผ่านมามีข้อบังคับอยู่ข้อบังคับหนึ่งนะคะที่ออกมาตั้งแต่การศึกษาตลอดชีวิตในพ.ศ. 2562เป็นต้นมาซึ่งออกจากกระทรวงนะคะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้สอดรับนโยบายนี้นะคะโดยทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยเองแล้วก็ในปีพ.ศ. 2564นะคะมหาวิทยาลัยก็ร่างข้อบังคับนะคะการศึกษาระบบคลังหน่วยกิจพ.ศ. 2564ขึ้นมานะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้ระบบของการเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ครอบคลุมไปยังกลุ่มผู้เรียนทุกกลุ่มนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบตลอดชีวิตก็จะเป็นหน้าที่ของสำนักศึกษาทั่วไปนะคะที่นอกจากจะดูแลเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตแล้วเนี่ยก็ยังจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานนะคะของมุกด้วยนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยได้รับทุนจากไทยมุกมาตั้งแต่ปี2559นะคะก็เลยจัดตั้งศูนย์ประสานงานขึ้นมาเนื่องจากว่ามีนักศึกษาเนี่ยได้เข้าใช้งานในระบบของไทยมุกทุกปีนะคะก็เลยต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนโดยตรงนะคะสำหรับวิธีการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรวมทั้งวิธีวัดและประเมินผลก็เริ่มตั้งแต่คัดเลือกรายวิชานะคะตอนนี้3รายวิชาที่ดำเนินการอยู่นะคะอยู่ในหมวดของศึกษาทั่วไปเนี่ยก็จะมีวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะคะมีวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่21ซึ่งวิชาที่3นี้นะคะเราจัดเป็นรูปแบบ2ภาษาเนื่องจากว่ามีนักศึกษาจีนเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยดังนั้นนักศึกษาจีนก็จะได้ใช้วิชานี้เป็นวิชาที่เสริมในเรื่องของ
ความรู้ในเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็นักศึกษาเนี่ยบางทียังไม่ได้เข้าใจภาษาไทยมากนักเราก็มีตัวเลือกก็คือเป็นภาษาอังกฤษให้นักศึกษาได้เข้าเรียนได้ด้วยนะคะลำดับที่2นะคะหลังจากที่คัดเลือกหลายวิชาแล้วก็สู่ขั้นตอนการผลิตเนื้อหานะคะในเรื่องของการผลิตเนื้อหาเนี่ยเนื่องจากสารรายวิชาอยู่ในเล่มหลักสูตรซึ่งในเล่มหลักสูตรเนี่ยก็จะมีคำอธิบายรายวิชาดังนั้นเนี่ยหลักๆ 80% ก็จะนำคำอธิบายรายวิชาเนี่ยมาออกแบบเป็นเนื้อหาที่ผลิตตามชั่วโมงสื่อการเรียนรู้นะคะอีก 20% เนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ลงรายละเอียดในการผลิตสื่อนะคะก็เขียนสตอรี่บอร์ดออกไปถ่ายทำตัดต่อนะคะแล้วก็ดูกระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นตอนที่3นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยในวิชาของศึกษาทั่วไปเนี่ยมีผู้สอนหลายท่านนะคะดังนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยเราก็ต้องประชุมชี้แจงผู้สอนก่อนนะคะว่านโยบายที่ใช้ MOOC มาจัดการเรียนการสอนเป็นนโยบายส่วนกลางของมหาวิทยาลัยนะคะดังนั้นอาจารย์ทุกท่านเนี่ยจะต้องนำเอา MOOC เข้าไปเป็นเครื่องมือนะคะช่วยในการจัดการเรียนการสอนมีการแบ่งพาร์ทของคะแนนวัดและประเมินผลเป็นการให้คะแนนโดยใช้สื่อด้วยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนนะคะแต่ว่าอาจารย์แต่ละคนเนี่ยจะกำหนดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ละเทอมนะคะว่าจะมีใบงานมากน้อยเท่าไหร่แต่ว่าทุกเทอมเนี่ยก็จะต้องนำมูเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจากนั้นหน้าที่ของส่วนกลางที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเนี่ยก็ต้องเข้าไปกระตุ้นนะคะให้นักศึกษาได้เข้าไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาภายในแล้วก็นักศึกษาภายนอกนะคะซึ่งวิธีการกระตุ้นเนี่ยก็จะต้องมีอินเซนทีฟนะคะมีการสร้างแรงบันดาลใจการให้รางวัลอะไรต่างๆมากมายนะคะช่วงเปิดภาคการศึกษานะคะก็ต้องเข้าไปทำความเข้าใจให้นักศึกษากลุ่มใหญ่เนี่ยได้เข้าใจถึงประโยชน์ในการใช้มือนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเสร็จการจัดการเรียนการสอนก็จะมีการนำเอาผลการประเมินของนักศึกษาเข้ามาพิจารณานะคะเพื่อที่จะปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของรายวิชาทั้ง3รายวิชานะคะที่มหาวิทยาลัยเนี่ยให้นักศึกษาได้เลือกลงทะเบียนเรียนนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละหลักสูตรจะเรียนวิชาอะไรนะคะเพราะแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็จะมีพื้นฐานหรือว่าจุดเน้นของแต่ละหลักสูตรไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ดังที่ได้นำเรียนไปนะคะว่าการที่จะทำให้การใช้งานMOOCเนี่ยมีประสิทธิภาพเราจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็ผู้ที่เรียนจบคอร์ส200คนแรกนะคะก็ได้รับของรางวัลไปก็มีนักศึกษาเนี่ยให้ความสนใจนะคะที่จะเข้าเรียนแล้วก็เรียนให้ครบจนจบนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะ UIU MOOC ของเรานะคะได้รับการเข้าไปเรียนค่อนข้างเป็นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเกือบ2เท่าเลยนะคะจากที่ผ่านมาทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะดังนั้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมนะคะที่จะแนะนำการใช้งานไทยMOOCนะคะโดยตัวเองเนี่ยก็ได้เข้าไปร่วมกับคณะต่างๆนะคะเพื่อแนะนำการใช้งานนอกจากจะเป็น3รายวิชาที่ผลิตเองนะคะเราก็ยังได้แนะนำรายวิชาอื่นๆที่อยู่ในฐานข้อมูลของไทยMOOCด้วยนะคะสำหรับความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้นะคะทั้ง3รายวิชาเนี่ยอันนี้ก็ได้ข้อมูลส่วนหนึ่งมาจากฐานข้อมูลของไทยMOOCนะคะแล้วก็ได้มาจากมหาวิทยาลัยจากส่วนกลางของเราด้วยนะคะก็พบว่านักศึกษาโดยรวมเนี่ยก็พึงพอใจในระดับมากนะคะทั้ง3รายวิชาเราก็ได้สอบถามผู้ที่ใช้งานMOOCนอกจากนักศึกษาด้วยนะคะก็คือถ้าเป็นส่วนของอาจารย์นะคะอยากจะแนะนำนะคะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยต่อยอดMOOCทำเป็นระบบการเทียบโอนหน่วยกิจหรือการสะสมหน่วยกิจก็คือเครดิตแบงค์ซึ่งตอนนี้ก็บรรลุเป้าหมายแล้วนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ร่างเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการสะสมหน่วยกิจแล้วนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือMOOCนำไปสู่การสร้างชุดการเรียนรู้แบบ non degree นะคะก็คือประกาศนียบัตรชุดรายวิชาซึ่งในขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เราก็ได้ทุนสนับสนุนบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะจากสปอวกำลังดำเนินการในเรื่องของ non degree ด้วยนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นที่สำคัญของ
อาจารย์แล้วก็ผู้บริหารก็คืออยากจะให้ MOOC มีการออกแบบในเรื่องของมาตรฐานการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพนะคะเพื่อที่จะได้การันตีว่าการจัดการศึกษาแบบ MOOC เนี่ยสามารถที่จะมีความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของการขอผลงานทางวิชาการนะคะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังพิจารณาในเรื่องของการใช้การผลิตสื่อ MOOC เนี่ยเป็นเหมือนกับผลงานทางวิชาการนะคะอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถขอตำแหน่งทางวิชาการได้ค่ะผลประโยชน์แล้วก็ภาพรวมที่เกิดขึ้นนะคะก็คือณตอนนี้นอกจากเราจะมีศูนย์ประสานงานในเรื่องของ MOOC แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยพัฒนาการก็คือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจัดตั้ง URU School of Lifelong Education นะคะหรือว่า URU Lifelong Learning ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จำลองมาจากเว็บไซต์ของ MOOC นะคะเพื่อที่จะเชิญชวนให้อาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยผลิตรายวิชานะคะแล้วก็เชิญชวนให้ผู้เรียนเนี่ยทั้งผู้เรียนภายในแล้วก็ผู้เรียนภายนอกได้เข้ามาเรียนนะคะเป็นลักษณะของช็อตคอร์สนะคะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้รับทุนสนับสนุนจากบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะในการที่จะดำเนินการเรียนการสอนเป็นแบบประกาศนียบัตรชุดวิชานะคะซึ่งใน5รายวิชาเนี่ยจะมีอยู่3รายวิชาที่นักศึกษาที่เข้ามาเรียนจะต้องเข้าไปเรียนในไทยมูกด้วยนะคะแล้ว3รายวิชานี้ก็สามารถที่จะเก็บเป็นหน่วยกิจสะสมอยู่ในธนาคารเครดิตแบงก์ได้ด้วยก้าวต่อไปของการพัฒนาของ URU MOOC นะคะที่เราได้รับแรงสนับสนุนจากไทย MOOC ก็คือว่าเรามีคอร์สอบรมระยะสั้นนะคะตอนนี้เพิ่มขึ้นมา6แล้วก็กำลังผลิตอยู่อีก9นะคะในอนาคตก็คาดว่าหลักสูตรทุกหลักสูตรเนี่ยก็จะได้ถูกนำออกไปใช้งานนะคะให้กับผู้ที่เรียนอยู่ในนอกระบบนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นนักศึกษาภายในได้เพิ่มพูนความรู้มากยิ่งขึ้นนะคะในคอร์สฝึกอบรมระยะสั้นเนี่ยเราก็เลือกรายวิชาที่คาดว่าจะเป็นจุดเด่นของพื้นที่นะคะเพราะว่าที่อุตรดิตถ์เรามีจุดเด่นในเรื่องของการทำสวนผลไม้นะคะแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมดังนั้นคอร์สวิชาเรียนเนี่ยก็จะเป็นคอร์สวิชาที่จะไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะรองรับผู้ที่สนใจเฉพาะในด้านของการเกษตรแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมค่ะจากประสบการณ์ที่ทำงานกับไทยมูฟมา 4-5 ปีนะคะก็พบว่าตัวเองเนี่ยได้พัฒนาในด้านของการทำงานอย่างที่เราทราบกันดีว่านักศึกษาหรือผู้เรียนในระบบมูฟเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนนะคะตัวเองในฐานะของผู้ผลิตสื่อก็คิดว่าตัวเองได้ประโยชน์เพราะว่าการผลิตคอร์สออนไลน์ผ่านระบบไทยมูฟสามารถช่วยสร้างGrowth Mindsetให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าการเรียนในห้องการพูดกับนักศึกษาภายในห้องเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนที่อยู่ภายในคอมมูนิตี้เล็กๆนะคะในชุมชนเล็กๆถ้าเราผลิตสื่อผ่านระบบ MOOC นะคะระบบของการเรียนการสอนเนี่ยเราเวอร์ไวทั่วโลกนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีผู้เข้ามารับชมเข้ามาให้ข้อคิดเห็นเข้ามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้กับเรานะคะดังนั้นเนี่ยตัวของอาจารย์เองเนี่ยก็ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงนะคะในส่วนของทางมหาวิทยาลัยนะคะจากที่ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานไปแล้วนะคะทั้งเรียนบนออนไลน์ก็คือผ่านไทยมูฟด้วยนะคะแล้วก็ผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนออนไซต์ในมหาวิทยาลัยนะคะตัวรายวิชาหลักสูตรระยะสั้นที่อาจารย์โชว์ที่หน้าจอนะตอนนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นพื้นฐานในรายวิชาที่นักศึกษาเรียนในมหาลัยอยู่แล้วใช่ไหมคะผู้สอนต่อยอดทำเป็นบทเรียนออนไลน์เพื่อจะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปหรือบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาเรียนออนไลน์ผ่านระบบมหาวิทยาลัยได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็สามารถสะสมเป็นหน่วยกิจสะสมได้ด้วยค่ะอ๋อเป็นหน่วยกิจสะสมไว้ที่มหาวิทยาลัยได้เลยนะคะอาจารย์โอ้ยอดเยี่ยมมากมากเลยค่ะทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเนี่ยรับนโยบายแล้วก็ทราบถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนแบบไทยมูฟคืออันดับแรกเนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะคะว่า MOOC เรียนแบบไหนคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเรียนแบบ e-learning หรือเปล่าถ้าเป็นแบบ e-learning ก็เหมือนผู้เรียนผู้สอนโดยทั่วไปแต่ว่าณตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจัดห้องเรียนแบบขนาดใหญ่ดังนั้นเนี่ยนักศึกษาประมาณ 400-500 คนเนี่ยเข้ามาเรียนเนี่ยคิดว่าการเข้ามาเรียนของนักศึกษาจะมีข้อจำกัดก็คือบางคนเรียนไม่ทันบ้างความสนใจของแต่ละครั้งเนี่ยเนื่องจากคนเรียนเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยทางผู้บริหารก็มองเห็นว่า
การใช้สื่อแบบไทยมุกจะทำให้เป็นตัวช่วยให้กับนักศึกษาได้เข้าไปเรียนเขาสามารถที่จะออกไปเรียนหลังจากที่เรียนในห้องแล้วเพื่อที่จะทบทวนนะคะหรือเช็คว่าตัวเองเนี่ยได้เข้าใจมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะมีทั้งฝ่ายของผู้บริหารเปิดโอกาสให้มุกเข้าไปเรียนในห้องเรียนขนาดใหญ่นะคะแล้วส่วนตัวของนักศึกษาเองนะคะก็ต้องเข้าใจว่ามุกใช้งานยังไงซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจว่ามุกคืออะไรดังนั้นเนี่ยวิธีการก็คือว่าตัวผู้ประสานงานเนี่ยต้องเข้าไปในช่วงของเปิดเทอมสัปดาห์หรือ2สัปดาห์แรกนะคะเพื่อที่จะอธิบายว่ามุกคืออะไรแล้วเข้าไปใช้งานยังไงอีกส่วนหนึ่งของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์หลักนะคะผู้ประสานงานก็ต้องไปทำความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนด้วยเนื่องจากเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยนะก็ต้องนำมูกเข้าไปใช้นะคะจะเข้าไปใช้กี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ว่าจะตกลงนะคะอาจจะเป็นเบื้องต้นนะคะอย่างต่ำ 10% แต่บางรายวิชาเนี่ยเขาใช้ 20% นะคะดังนั้นเนี่ยจาก 100% เนี่ยนักศึกษาจะต้องเข้าไปเรียนละแล้วถ้าได้ใบประกาศนะคะก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้คะแนนในการจัดการเรียนการสอนเนี่ย10หรือ20คะแนนไปเลยก็จะเป็นเหมือนตัวดึงดูดใจให้กับนักศึกษาเนี่ยได้เข้าไปใช้งานแล้วอีกช่องทางนึงก็คือว่าเราก็มีของเล็กๆน้อยๆนะคะมอบให้กับนักศึกษาด้วยในช่วงที่นักศึกษาได้เข้าไปเรียนยิ่งเข้าไปเรียนแล้วก็เรียนจนได้รับใบประกาศเร็วเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ต้องผ่านด้วยถูกไหมคะก็จะทำให้เขาเนี่ยกระตือรือร้นมากขึ้นเพื่อที่จะได้รับของรางวัลแต่ยังไงก็ตามข้อจำกัดของการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดนะคะดังนั้นเนี่ยในทุกสิ้นภาคการศึกษาก็จะต้องมีแบบสอบถามให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นด้วยแล้วก็มีการสัมภาษณ์นักศึกษาด้วยนะคะเพื่อที่จะเอาข้อมูลเนี่ยมาปรับนะคะในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนต่อไปผู้มีส่วนร่วมทุกท่านนะคะผู้มีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัยในมุมของคณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่หรือนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาร่วมกิจกรรมที่อาจารย์ปรับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์นะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างต่อการดำเนินการแบบนี้ค่ะอาจารย์ค่ะคือตอนแรกอ่ะต้องยอมรับเลยว่าตัวอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ผู้สอนหลักเขาก็จะมีความเข้าใจว่าเอสื่อพวกนี้มันจะเข้ามาแทนที่ตัวอาจารย์หรือเปล่านะคะนี่คือต้องยอมรับเลยว่าเขาอาจจะมีปฏิกิริยาต่อต้านนิดๆ นะคะแต่ว่าเราก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยเนี่ยเหมือนกับสื่อประเภทนี้เราเป็นสื่อเสริมนะคะไม่ใช่สื่อหลักหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นตัวของท่านอาจารย์ผู้สอนเพราะว่าตัวสื่อเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือแต่ว่าผู้ที่จะปฏิสัมพันธ์หรือว่าสร้างกิจกรรมโต้ตอบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เนี่ยจะเป็นผู้สอนโดยตรงนะคะถึงแม้เราจะใช้สื่อยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีผู้ชี้นำชี้แนะนะคะหรือมีผู้ที่จะเป็นโค้ชมีผู้ที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาเนี่ยได้มองเห็นการเปรียบเทียบหรือมองเห็นรูปแบบนะคะในการใช้สื่อก็ต้องทำความเข้าใจอาจารย์พอสมควรนะคะในการที่บอกว่าเราจะมาใช้โค้ชเป็นสื่อทางเลือกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นอัตโนมัติไปแล้วว่าสื่อนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะคะเป็นตัวช่วยให้กับอาจารย์ผู้สอนค่ะถึงแม้ว่าจะมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนนะคะมาตามยุคเทคโนโลยีนะคะตรงช่องทางของไทมูฟนะคะหรือรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่องทางเสริมใช่ไหมคะแต่ว่าบุคคลที่สำคัญที่สุดที่จะมาช่วยให้กิจกรรมการเรียนรู้หรือวิธีการสอนต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีที่สำคัญก็คือเป็นผู้สอนหรือคณาจารย์นั่นเองนะคะที่มาช่วยในส่วนนี้ค่ะขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนินทร์ นนทโคตรนะคะอย่างสูงที่กรุณามาแบ่งปันประสบการณ์นะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปก็สามารถเข้ามาเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมหาลัยได้ด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์ปิ้นในมหาวิทยาลัยที่2นะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะคะอาจารย์มาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ที่ได้มีการพัฒนารายวิชาในนามของมหาวิทยาลัยนะคะเปิดโอกาส
ปิดโอกาสนะคะกว้างให้กับบุคคลต่างๆที่เป็นบุคคลภายนอกมหาลัยนะคะเข้ามาศึกษาเรียนรู้รายวิชาเป็นในหมวดของศึกษาทั่วไปไว้เพื่อสะสมผลการเรียนได้ฟรีด้วยนะคะใช่แล้วครับอันนี้เราต่อเลยดีกว่านะครับกับเกมเพราะยังเหลือเพราะบางท่านบอกว่าเมื่อกี้ไม่ทันแปลว่าเด็ดไม่ดีแน่เลยนะครับไม่เป็นไรเรามีเราแก้ตัวช่วงนี้เรากลับมาสู่กิจกรรมช่วงที่2นะคะซึ่งอาจารย์ปิ้นจะพาทุกท่านนำเล่นกิจกรรมเพื่อลุ้นของรางวัลจากไทยมุกกันนะคะนะฮะอย่างที่บอกนะครับเราบอกกติกาก่อนนะครับก็คือกติกานะครับถ้าต้องการจะตอบคำถามนะครับก็คือพิมพ์ชื่อเล่นนะครับสแลชแล้วก็ตามด้วยคำตอบนะครับแล้วก็สำหรับถ้าปิ้นอ่านชื่อใครแปลว่าคนคนนั้นก็คือได้รางวัลนะครับแล้วก็หลังจากท้ายคลิปนี้นะครับก็จะมีลิงก์ให้กรอกรับของรางวัลด้วยใครที่ไม่ได้กรอกก็แปลว่าสละสิทธิ์นะฮะเราดูโหดนะฮะโอเคครับท่านี้เพื่อเป็นการเสริมเราเริ่มเกมที่1เลยนะครับผมก็คือข้อที่1นะครับเป็นภาพทายจังหวัดนะครับว่าเอ๊ในภาพที่เราเห็นนี้นะครับมีทั้งหมดเนี่ย4พยางค์นะครับคิดว่าเป็นจังหวัดอะไรนะครับสี่พยางค์เป็นจังหวัดอะไรถ้าดูจากภาพที่อาจารย์ปิ้นขึ้นให้นะคะพิมพ์ชื่อเล่นของตัวเองสแลชตามด้วยชื่อจังหวัดที่ท่านทายนะคะใช่ครับโอเคลุ้นเลยใครจะตอบได้กดหัวใจกดไลค์ให้เรานะคะแม่เราจะได้เด้งมาเป็นชื่อแรกๆให้อาจารย์ปิ้นเห็นชื่อก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้คือผมก็ลุ้นมากเลยว่าคำตอบจะเป็นแบบไปตกที่ใครนะครับหรือบางคนเอ๊ะมันคืออะไรใช่เดี๋ยวเราจะบายสักอุ้ยมีคนตอบมาแล้วค่ะจันปิ้นอุ้ยไม่ต้องบายแล้วถูกไหมถูกไหมนะฮะถ้าคนแรกมาคนสองสามสี่เขาก็จะมานะครับผมนะฮะรีบตอบเลยนะคะโอกาสทองนะคะคนแรกเขาเปิดทางมาแล้วเราต้องแบบต่อเลยนะฮะโอเคครับคนแรกนะฮะชื่อคุณปีโป้นะครับคนที่สองนะคุณเกมนะฮะคนที่สามคุณน้องคนที่สี่คุณขวัญนะฮะคนที่ห้าคุณติ๊กนะครับนี่ก็จะเป็นห้าท่านที่ได้อันนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมแคปแป๊บหนึ่งนะฮะคุณปีโป้คุณเกมคุณน้องคุณขวัญสี่เองนะคะครับฮะคุณติ๊กอีกคนนึงครับคุณติ๊กอีกคุณติ๊กอีกคนนึงนะคะโอเคโอเคนะฮะได้รับของรางวัลเฉลยก็คือนครปฐมนะครับอาจารย์อุ้มมาช้านิดนึงนะคะอาจารย์สุรกิจอุตสาห์เข้ามาเล่นกิจกรรมกับเราด้วยอาจารย์พิมพ์ชื่อเล่นรอไว้เลยค่ะข้อถัดไปอาจารย์ต้องได้นะคะใช่ครับรีบเลยนะแนะนำพิมพ์ชื่อไว้ก่อนแสดงไว้ก่อนนะครับแล้วคำตอบปุ๊บส่งเลยนะครับโอเคนะครับปึ้งเลยนะคะท่านี้คำต่อไปนะครับเรายังมีแก้ตัวอีก2คำถามนะครับนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปเลยฮะตึ้งจากภาพ3ภาพตอบกี่พยางค์คะ3พยางค์เป็นชื่อจังหวัดอะไรเอ่ยชื่อจังหวัดอะไรเอ่ยอุ๊ยตื่นเต้นมีไหมคะมีไหมคะขึ้นมาหรือยังเลยถ้าใจตอบได้แล้วกดหัวใจกดไลค์เราเยอะๆนะคะจะเด้งมาชื่อแรกๆเลยเชื่อก่อนโอเค3พยางค์มีท่านใดตอบได้หรือยังคะข้อนี้มีมาแล้วค่ะมีแล้วครับมีมาแล้วค่ะดูสิคนแรกนะครับชื่อคุณแพนะครับคุณแพนะฮะคนที่2นะครับชื่อคุณหนูนานะครับคนที่3นะครับชื่อออุนะครับคุณในสุดออุก็ได้สักทีเอออุได้แล้วเย้คนที่4นะครับชื่อแป๊บนึงนะฮะคุณทิพย์ครับคุณทิพย์คุณทิพย์ครับแล้วก็คนที่5นะครับชื่อคุณเป็ดน้อยนะครับชื่อน่ารักเชียวคุณเป็ดน้อยชื่อน่ารักมากเลยได้รับอุ๊ยเดี๋ยวก่อนฮะคุณอะไรคะคุณเป็ดน้อยพิมพ์กาฬสินธุ์ผิดนะครับอุ๊ยขาดสระอุไม่ให้ใช่ไหมคะคนไหนพิมพ์กาฬสินธุ์ไม่ถูกต้องไม่ได้ใช่ไหมคะกลับไปรีเช็คนิดนึงใช่ครับท่านี้มันก็จะตกไปอยู่ที่ของคุณชุตินะครับนะครับไม่เป็นไรนะครับอย่าลืมนะว่าเราต้องพิมพ์ถูกด้วยนะมาใช่เดี๋ยวเรามีของรางวัลให้อยู่เรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นหัวข้อที่2แล้วนะคะในช่วงเบรก2โอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้การละสินพิมพ์ผิดไม่เป็นไรครับเรายังมีรอบแก้ตัวอันนี้คือเป็นครั้งสุดท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับปึ้งคนแรกนะครับชื่อคุณแพนะครับคุณแพนะฮะคน
ที่2นะครับชื่อคุณหนูนาจาก4ภาพนะคะ2พยางเองนะคะ2พยางจาก4ภาพนะคะคือตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็คิดว่าทุกท่านก็น่าจะตื่นเต้นนะครับอันนี้มี4ภาพแต่ทำไมถึง2พยางค์นะครับลองดูดีๆนะครับลองดูดีๆ2พยางค์กับ4ภาพนะคะมีมาหรือยังคะมีคนถูกแล้วครับนะครับคนแรกนะครับชื่อคุณเอกนะครับคุณเอกนะครับคุณเอกได้ค่ะโอ้คุณหงรีบพิมพ์นะครับคุณหงพิมพ์ผิดนะคะคุณหงพิมพ์ผิดไม่ได้นะคะคนแรกนะครับจะเป็นคุณเอกนะครับคนที่สองนะครับจะเป็นคุณขวัญนะครับคนที่สามเป็นคุณเกมคนที่สี่เป็นคุณทิพย์นะครับแล้วก็คนที่ห้านะครับเป็นคุณเกียรตินะครับได้รับของรางวัลจากไทยมุกนะคะเป็นตัวกระเป๋าผ้านะคะลายสก๊อตนะคะโอเคอันนี้เป็นในส่วนของกิจกรรมที่เราเบรกนะคะ2ช่วงนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรารับฟังจากแขกรับเชิญจากอีก1มหาวิทยาลัยสุดท้ายนะคะแล้วเราจะมีทางส่วนของทางผู้บริหารของ TCU นะคะหรือ Thai MOOC เนี่ยมาร่วมแจมช่วงท้ายกับเรานะคะแล้วก็รอลุ้นของรางวัล นะคะท่านผู้บริหารอาจจะมีของรางวัลพิเศษในช่วงท้ายให้กับเราด้วยนะคะทีนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามารับชมแขกรับเชิญท่านสุดท้ายนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิวนาถ นันทพิชัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะรับฟังประมาณ20นาทีนิดๆ นะคะแล้วเรากลับมาชมในส่วนของท็อกไลฟ์สดกันอีกครั้งนึงค่ะผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่3นะคะที่จะมาร่วมทอล์กกับเราในวันนี้มหาวิทยาลัยนี้เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ1ใน5เลยนะคะของมหาวิทยาลัยที่พัฒนารายวิชามาไว้บนระบบไทมูฟเพื่อมาแขวนให้สำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถมาสมัครเรียนออนไลน์บนระบบไทมูฟได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเลยนะคะดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยมีรายวิชาจากมหาวิทยาลัยนี้บนระบบออนไลน์เนี่ยจำนวนถึง28รายวิชาเลยนะคะขอแนะนำทุกท่านพบกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิวนาถ นันทพิชัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะวันนี้อาจารย์ท่านจะกรุณามาแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้ฟังไลฟ์สดทุกท่านได้ทราบถึงนโยบายแนวปฏิบัตินะคะแล้วก็ขั้นตอนต่างๆของการจัดการเรียนรู้รายวิชา Gen 1บนระบบ MOOC นะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ไทย MOOC ได้ให้โอกาสมาเสวนาในวันนี้นะครับทางมหาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะประธานเครือข่าย49นะครับเครือข่ายอุดมศึกษาย่อยนะครับภาคใต้ตอนบนก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้ทราบว่าเราได้ดำเนินการเรื่องการผลิตไทมุกไปอย่างไรนะครับจริงๆเราเริ่มผลิตไทมุกเนี่ยมาตั้งแต่ปี2561แล้วแต่ระยะที่1นะครับก็ทำมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมีวิชาประมาณ24วิชาถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะตัวเลขนะครับรู้สึกจะเป็น26 27 28ในปีนี้นะครับคิดว่าคงมีวิชาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะขอแบ่งปันประสบการณ์นิดนึงนะครับโดยเอาประสบการณ์ที่ทำในปีล่าสุดมาให้ฟังนะครับขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงอันนี้เป็นสไลด์ที่ขออนุญาตเอามาเผยแพร่อีกรอบนึงนะครับเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนระบบเปิดเพื่อใช้ร่วมกันหลายมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่เครือข่ายภาคใต้ตอนบนร่วมกันทำขึ้นภายใต้โครงการพัฒนารายวิชาสื่อข้อสอบสำหรับการจัดการสอนระบบเปิดนะครับเพื่อการใช้ร่วมกันของหลายมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เองเนี่ยได้ไปทำความร่วมมือกับ TCU เพื่อพัฒนารายวิชา MOOC ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยในเครือข่ายทำด้วยนะครับซึ่งณตอนนี้หลายๆมหาวิทยาลัยในเครือข่ายก็ขยับแล้วอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็ตอนนี้มีทีมทำบุ๊กที่เข้มแข็งมากมหาวิทยาลัยหนึ่งก็เป็นผลจากความร่วมมือในเครือข่ายความร่วมมือในการทำเครือข่ายตอนนี้ที่เราช่วยกันทำเนี่ยมันมีที่มาที่ไปตั้งแต่เฟสแรกเลยเราทำงานด้วยกันนะครับเราคิดด้วยกันร่วมกันคิดเลยว่าเอ๊ในเฟสแรกเราผลิตประมาณ7รายวิชานะครับใน7รายวิชานี้เราก็ต้องคุยกันว่าเราเองเนี่ยจะผลิตมุกอย่างไรดีเราจะเปิดรายวิชาอะไรบ้างนะครับเครือข่ายภาคใต้ตอนบนเราตั้งปณิธานด้วยกันเลยตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับเราบอกว่าวิชาที่เปิดเนี่ย
เราจะไม่เปิดใครเปิดมันแต่เราจะเปิดบอกว่าเราเปิดแล้วเราจะใช้ด้วยกันเราจะมีวิชาที่ต้องใช้ด้วยกันเพราะฉะนั้นแนวทางที่1ที่เราทําไว้เป็นนโยบายร่วมกันก็คือการจัดทํารายวิชา MOOC ต่างคนต่างทําต่างคนต่างผลิตก็ได้แต่เราต้องมีเป้าหมายในการใช้ร่วมกันร่วมกับวิชาอื่นในมหาลัยอื่นด้วยเราคิดร่วมกันเลยในเฟสแรกเราบอกว่าเราจะเปิดรายวิชาอะไรดีที่เราใช้ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเราจะทําหน้าที่มีวิชาแบบนั้นเกิดขึ้นนะซึ่งเฟสแรกเราเป็นแบบนั้นแต่พอมาในเฟสเนี้ยนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยไวรัสแม้จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเรียนการสอนในปีนี้เองก็ตามแต่เรายังคงความร่วมมือคือเราจะสอนร่วมกันในวิชาเดียวกันในมหาวิทยาลัยอีกด้วยนะครับซึ่งณตอนนี้เรามีกลุ่มวิชาที่สามารถสอนร่วมกันในหลายมหาวิทยาลัยนะครับเป็นการสอนทางด้านสาขาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งมี3มหาวิทยาลัยสอนร่วมกันนะครับมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครับเราได้เปิดรายวิชาที่เราจะสอนร่วมกันนะครับก็จะมีวิชาการจัดการสารสนเทศสำนักงานซึ่งผลิตโดยสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ทางวลัยลักษณ์ก็จะสอนวิชานี้ด้วยเช่นกันนะครับเราก็เอาวิชานี้เข้ามาสู่ในสาขาด้วยกันส่วนอีกวิชานึงที่เราเปิดก็คือวิชาสาขาศึกษากับการพัฒนาทักษะการทำงานในศตวรรษที่21วิชานี้ก็จะเปิดขึ้นแต่เราจะใช้ทุกมหาลัยร่วมกันนะครับและวิชาที่เพิ่งผลิตและเพิ่งเปิดไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็คือวิชาจริยธรรมสารสนเทศสำหรับพลเมืองดิจิทัลนะครับสามวิชานี้เพิ่งเปิดหมาดๆเลยนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกันในการเรียนการสอนร่วมกันของสามมหาวิทยาลัยในวลัยลักษณ์ก็จะใช้วิชาสกิลศึกษาขณะเดียวกันราชภัฏก็จะใช้เหมือนกันนะครับเอสเทคก็จะใช้เหมือนกันครับอันนี้เราจะใช้ร่วมกันนะครับซึ่งตอนนี้เรามีวิชากลุ่มวิชาแบบเนี้ยแนวทางแบบเนี้ยเราทำด้วยกันนะครับร่วมผลิตร่วมสอนแล้วก็ร่วมทำด้วยกันเลยเป็นความร่วมมือที่เราทำในกลุ่มที่เราทำได้ชัดเจนคือกลุ่มวิชาสารสนเทศศาสตร์นะครับในกลุ่มนี้เรามี10วิชาที่เราใช้งานร่วมกันได้เลยแนวทางนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับความร่วมมือระหว่างผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าผู้สอนมุกเองต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะอย่างภาพที่ปรากฏเนี่ยเราก็มีการจัดอบรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายภาคใต้ตอนบนนะครับมีการทำ KM มีการมานั่งว่าจะผลิตมุกอย่างไรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาฝีมือด้วยกันด้วยสกิลในการบันทึกรายการสกิลของการเขียนบทสกิลของการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มานั่งแชร์ความรู้กันนะครับเพื่อให้ทุกคนช่วยกันผลิตเป็นทีมงานร่วมกันได้ซึ่งเราวิชากลุ่มนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเราคิดว่าตอนนี้เราเริ่มต้น10วิชาเดี๋ยวอนาคตเราก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้คือแนวทางแรกที่เราทำคือมาต่างคนต่างผลิตก็จริงแต่คุยกันหน่อยว่าจะผลิตวิชาแล้ววิชาเหล่านั้นใช้ด้วยกันได้ไหมนะครับอันนี้คือแนวทางที่หนึ่งที่เราถือว่าเราประสบความสำเร็จนะครับแล้วเราก็ลองประเมินผลดูนะฮะเราก็เอาประเมินผลดูในใช้ในการเรียนการสอนก็ถือว่าได้ผลเป็นอย่างดีเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างผมเองนะครับในรายวิชาที่ในกลุ่มสารสนเทศศาสตร์ซึ่งมีวิชาในมุกเนี่ยผมลดภาระการสอนไปได้เยอะเลยโดยผมไปเอาไปเบรนเด็ดกับรายวิชานะครับเอาไปเบรนกับในรายวิชาของตนเองนะครับเรียนในมุกด้วยส่วนหนึ่งแล้วเรียนในวิชาของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ทำให้เรามีเวลาที่จะพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมอื่นได้มากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดประโยชน์นะครับในแง่ของความร่วมมือผู้สอนก็ได้รู้จักกันด้วยนะครับหลักสูตรก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยที่สำคัญมีการทำวิจัยในบางประเด็นร่วมกันด้วยต่างอันนี้ก็เกิดความร่วมมืออย่างนี้นะครับหลักฐานที่ชัดเจนหลังจากที่ทำเสร็จผมกับอาจารย์มหาลัยราชภัฏแล้วก็ที่มหาลัยนครศรีธรรมราชอาจารย์กฤษพันธ์อาจารย์สุริยกรเนี่ยก็ไปร่วมกันนำเสนอผลงานที่การประชุมระดับชาตินะครับก็ทำให้เราได้ผลงานต่างนี้จากเริ่มต้นผลิตด้วยกันคิดด้วยกันนะครับก็จะเกิดงานในของเครือข่ายขึ้นมาครับอันนี้คือแนวทางที่หนึ่งครับที่เราทำอยู่แล้วเราคิดว่าเป็นประสบความมีความสำเร็จที่น่าชื่นชมนะครับแต่แนวทางแรกเนี่ยการที่จะผลิตได้เนี่ยทีมงานของแต่ละมหาวิทยาลัยต้องมีความเข้มแข็งนะครับมีทีมงานที่เข้มแข็งเองเมื่อดำเนินงานมาในได้ระยะหนึ่งนะครับเราไม่สามารถผลิตวิชาเข้าสู่มุกอย่างเดียวนะครับมหาวิทยาลัยเริ่มมีนโยบายลงมาว่าให้ทีมมุกเนี่ยทีมที่เคยผลิตมุกเนี่ยทำมุกของมหาวิทยาลัยขึ้นเองด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีรายวิชาอื่นที่เพิ่มต้องการผลิตมุกอ่ะ
หลายวิชาเลยใช้แนวทางของมุกในการผลิตนะครับแต่อาจจะขึ้นมุกหรือไม่ขึ้นมุกนะอีกทีนึงแต่ใช้แนวทางของมุกเป็นสแตนดาร์ดในการผลิตรายวิชาออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าต่างคนต่างผลิตแล้วเอามาใช้ร่วมกันเนี่ยมันไม่ทันแล้วนะครับมันต้องไปผลิตให้มีรายวิชาอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทีมมุกของแต่ละรายวิชาเนี่ยเริ่มไม่พอละเริ่มงานล้นมือนะงานล้นมืออย่างวลัยลักษณ์เนี่ยปีหนึ่งต้องได้10รายวิชาครับเป็นกลุ่มวิชาเจนเอ็ดกลุ่มวิชาเฉพาะกลุ่มอะไรก็ได้ก็บอกเลยว่าต้องมีมุก10รายวิชานะครับแล้วเราค่อยมาเลือกอีกทีว่าวิชาไหนสามารถเผยแพร่บนไทยมุกได้ก็เลือกไปนะครับเลือกไปเผยแพร่เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าโดยแนวทางแบบนี้เราจะมีวิชาขึ้นไทยมุกเป็นระยะนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ด้วยข้อจำกัดของทีมงานนะครับทำให้เราผลิตได้น้อยลงผลิตวิชาร่วมกันได้น้อยลงมันจะเกิดแนวทางที่2นะครับแนวทางที่2ก็คือผลิตมุกในวิชาของใครก็ได้แต่ใช้คนใช้ทีมร่วมกันเอาทีมผู้สอนมาจอยกันนะครับผลิตจะอาจจะผลิตในรายวิชาของวลัยลักษณ์ก็ได้แต่เอาผู้สอนจากราชภัฏมาช่วยเอาทีมจากราชภัฏมาช่วยหรือผลิตโดยของราชภัฏก็ได้แต่เอาทีมวลัยลักษณ์ไปช่วยนะครับเพื่อให้แต่ละที่มีรายวิชาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การเกิดการทำงาน cross มหาลัยนะครับเพราะด้วยความพร้อมเรื่องคือแนวทางนี้ดีนะครับเพราะเราได้แชร์ประสบการณ์ของทีมผลิตด้วยนะทีมผลิตของวลัยลักษณ์เนี่ยไม่เคยใช้โปรแกรมไทยคัสเตอร์แต่ทีมผลิตของราชภัฏเพิ่งมีโปรแกรมไทยคัสเตอร์มาอย่างเงี้ยเราก็ได้มาแลกเปลี่ยนกันในการทำงานร่วมกันอันนี้เป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งก็คือเราร่วมผลิตด้วยนะครับซึ่งในรายวิชาที่เราร่วมผลิตนี้มันก็จะมีหัวข้อเนื้อหาซึ่งเราสามารถเอาไปใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละที่ได้ด้วยในลักษณะของ Flip Classroom นะครับอย่างบทเรียนที่ผมผลิตให้ราชภัฏหรือบทราชภัฏให้ผมไปช่วยสอนเนี่ยผมก็เอาตัวนั้นมาใช้สอนในห้องเรียนผมด้วยนะครับก็สามารถใช้เป็น Flip Classroom เข้ามาทำให้เราเรียนรู้ออนไลน์ด้วยเรียนในออนไซต์ด้วยอย่างเงี้ยครับทำให้การสามารถจัดการเรียนรู้แบบ Flip Classroom ในมหาลัยได้ด้วยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ตามมานะครับในกรณีที่เราร่วมผลิตอันนี้คือวิชาของใครก็ได้นะครับแต่เอาอาจารย์ผู้อื่นมาร่วมสอนร่วมผลิตด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราทำไปอยู่3รายวิชานะครับอย่างวิชาการนอนหลับสุขภาพดีนะครับวิชาจริยธรรมนะฮะแล้วก็วิชาสกิลที่พูดไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ใช้ทีมงานจากละทีมผู้สอนจากหลายมหาวิทยาลัยอย่างวิชาจริยธรรมนี่ชัดเจนผู้สอนผมมี4มหาวิทยาลัยครับทำร่วมกัน4มหาวิทยาลัย3มหาวิทยาลัยนะครับแบ่งหัวข้อกันสอนนะครับแล้วก็เอาไปเบรนร่วมกับรายวิชาอย่างของอย่างของสุราษฎร์เขาก็เอาวิชาจริยธรรมสารเพศสำหรับพลเมืองดิจิตอลไปเบรนร่วมกับรายวิชาของศึกษาทั่วไปนะครับส่วนของวลัยลักษณ์เองก็เอามาใช้สอนในวิชาพื้นฐานของสำนักวิชาสารสนเทศเอกดิจิตอลคอนเทนต์และสื่อนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละที่ก็จะเอาไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันแต่อาจารย์สามารถใช้ได้เพราะอาจารย์ร่วมสอนร่วมผลิตร่วมเขียนเนื้อหาร่วมสร้างบทเรียนร่วมกันครับแล้วทีมผลิตก็ใช้ทีมระหว่างหลายมหาลัยช่วยกันครับมันก็จะเกิดกำลังการผลิตได้วิชาได้เพิ่มขึ้นครับจากทั้ง2แนวทางที่พูดมานะครับทำให้เราได้รายวิชามา28รายวิชาแล้วครับแต่อาจจะไปใช้ในแต่ละมหาลัยไม่ใช่ทุกรายวิชานะครับบางวิชาก็ใช้ได้บางวิชาก็ต้องไปทำแผนการสอนร่วมกันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะสรุปว่าจะเสนอว่าแล้วเราเอามุกไปใช้ร่วมกับรายวิชาอย่างไรนะครับจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าอย่างที่วลัยลักษณ์เองนะครับในรายวิชาไหนที่เราเอามุกไปใช้เราก็จะออกแบบการเรียนรู้ใหม่เพราะการเรียนรู้ในมุกมันเป็นการเรียนรู้แบบเสร็จภายใน5ชั่วโมงตามที่เราออกแบบใช่ไหมครับแต่การเรียนรู้ในรายวิชาเราต้องเรียนประมาณ36หรือ24หรือ36ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในมุกอาจจะเป็นแค่1หัวข้อหรือ1เนื้อหาส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องเบลนด์เข้าไปในรายวิชาแต่ละรายวิชาครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบการเรียนการสอนใหม่ครับก็เลยเสนอโมเดลแบบนี้นะครับว่า
ถ้าเราจะเอามุกไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของอวร.เราจะแบ่งมุกพาร์ทอย่างเช่นถ้าเราต้องสอน36ชั่วโมงเงี้ย3หน่วยกิตเราอาจจะให้เรียนมุก2วิชาเทียบเท่าสัดส่วนเท่าไหร่เงี้ยนะครับเราก็จะทำแบบนี้เพื่อให้มุกเข้าไปเบลนอยู่ในรายวิชาได้แล้วก็ได้หน่วยกิตตามที่เราเรียนเรียนมุกมาเท่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับรายวิชาหรอกแต่สามารถเบลนเข้าไปสู่ในรายวิชาได้อันนี้คือแนวทางที่1ซึ่งตอนนี้วิชาศึกษาทั่วไปทำอยู่นะครับทำอยู่ในบางรายวิชานะครับแล้วก็ในวิชาของสารสนเทศศาสตร์ที่ผมรับผิดชอบเองในวิชาดิจิตอลคอนเทนต์และสื่อก็ใช้อยู่หลายวิชาครับทีนี้เราออกแบบอย่างไรนะครับเราออกแบบอย่างไรนะครับเราก็จะออกแบบดูตามตารางนี้เลยครับก็คือเป้าหมายก็คือก่อนที่เขาจะมันก็จะมีก่อนเข้าเรียนก่อนเข้าห้องเรียนเข้าห้องเรียนแล้วก็หลังจากออกห้องเรียนไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนที่เขาจะเข้าห้องเรียนในรายวิชาต่างๆในหัวข้อต่างๆเนี่ยถ้ามันมีหัวข้อในมุกเราจะให้ไปเรียนในมุกเพื่อให้เขาเตรียมตัวก่อนเรียนนะครับซึ่งการเรียนในมุกเนี่ยเป็นการเรียนแบบเซลฟ์แฮกก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อที่จะใช้ในมุกก็อาจจะเรียนในมุก3ชั่วโมงอาจจะยังไม่จบวิชาในมุกหรอกอาจจะเรียนไป3หัวข้อในมุกนะฮะเรียนมาแล้วอ่านหนังสือแล้วเราก็มาทำโพสต์เทสกับเด็กอีกทีว่าไปเรียนในมุกแล้วได้ผลเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาดิสคัสกันเอามาก็คือให้เด็กเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียนครับซึ่งอันเนี้ยก็จะมีการกำหนดสัดส่วนคะแนนว่าถ้าไปเรียนในมุก3ชั่วโมงหัวข้อนี้เรียนมาแล้วเท่ากับ 10% ก็มาทำพีเทสโพสต์เทสว่าเขาได้ผลตามที่คาดหวังซึ่งแต่ละวิชาก็จะคิดสัดส่วนให้ไม่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนที่เรียนในมุกมากน้อยไม่เท่ากันแล้วแต่เนื้อหาของวิชานั้นๆนะครับอย่างของสุราษฎร์อาจจะคิด 10% แต่วลัยลักษณ์อาจจะมีวิชาที่ตรงมาก็คิด 30% นี่คือเพราะฉะนั้นการเรียนในมุกก็เท่ากับ 30% ในการนี้อันนี้คือเบลนด์เข้าไปในแบบนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอันนี้ใช้ได้ผลมากนะครับแล้วเด็กชอบประเมินแล้วนักศึกษาชอบมากนะครับเพราะฉะนั้นความรู้พื้นฐานบางอย่างที่ให้เด็กเรียนในมุกเนี่ยนักศึกษาจะชอบมากเลยว่าก็มาถึงก็คือนั่งเรียนไปก่อน3ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วแต่ไปแล้วแต่เนื้อหานะครับนั้นจากการประเมินเด็กชอบครับว่าเขาในเรื่องของเรื่องการเตรียมตัวก่อนเรียนครับอันนี้เด็กชอบพอได้มีความรู้ขั้นหนึ่งพอมาในห้องเรียนเราก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับทำทดสอบใช้กระบวนการทดสอบใช้กระบวนการดิสคัชชันสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนอันนี้จะเป็นเรื่องของการเราเรียกว่ามาทำอะไรอ่ะคอนเฟอเรนซ์กันนิดนึงภายในห้องเรียนว่าจากที่คุณไปเรียนในมุกมาเนี่ยมันสามารถนำมาใช้ในบทเรียนเหล่านี้ได้ไหมนะครับมาเรียนในห้องเรียนเพราะงั้นกิจกรรมในห้องเรียนก็จะไม่ได้เน้นเลคเชอร์ไปเน้นกิจกรรมอื่นๆที่ทำให้เกิดการเรียนรู้เป็นทีมบ้างการเรียนรู้จากการดิสคัชชันบ้างการเรียนรู้จากการทำแบบฝึกหัดพวกนี้นั่นบ้างนะครับก็แล้วแต่อันนี้คือเป็นการเรียนรู้ในชั้นเรียนซึ่งอาจจะมี formative assistance ไปตามกิจกรรมนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นวิชาภาษาไทยนะครับเขามีวลัยลักษณ์มีวิชาภาษาไทยในมุกด้วยนะครับเขาก็จะเรียนให้รู้ในมุก3ชั่วโมงแล้วก็มาแลปอัพ1ชั่วโมงมาทำกิจกรรม1ชั่วโมงแล้วก็ไปเรียนรู้ในมุกอีก3ชั่วโมงมาแลปอัพอย่างเงี้ยครับก็ค่อยเป็นระยะแบบนี้นะครับก็จะเก็บไปทำให้การเรียนรู้ในชั้นเรียนก็จะเปลี่ยนไปไม่ใช่เรียนโดยเลคเชอร์แต่จะเรียนโดยการทำกิจกรรมการทำปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนทำให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาหรือทำความเข้าใจเนื้อหามากขึ้นครับเสร็จแล้วเราก็อาจพอหลังจากที่เขาเรียนหัวข้อนั้นเสร็จพอเขาออกนอกห้องเรียนไปก็ให้เขาไปทำกิจกรรมบนมุกอีกรอบหนึ่งก็ได้ไปทำพีเทสโพเทสอะไรหรือไปทำอื่นๆเพิ่มเติมหรืออาจจะใช้กิจกรรมที่ไม่ใช่บนมุกนะครับบน Facebook บน e-learning ของมหาลัยอะไรว่าไปนะก็จะเป็นการแรปอัพในตอนท้ายอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นเราที่วลัยลักษณ์จะเบลนมุกในจะเอามุกไปใช้ในการเรียนการสอนในลักษณะนี้นะครับแต่ทีนี้ถามว่าด้วยกระบวนการแบบนี้เราได้คุยเราจะคุยกันตั้งแต่เริ่มผลิตรายวิชาเลยนะครับก่อนที่คุณจะวางเนื้อหาหรือเสนอวิชาในมุกไปเนี่ยคุณต้องวางเนื้อหาวางหัวข้อกันก่อนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลามากกับการดีไซน์วิชากว่าจะได้วิชามาจำได้ไว้เกือบ6เดือนกว่าจะได้ส
ว่าจะได้เนื้อหาวิชามากว่าจะได้หัวข้อว่ามีหัววิชานี้จะมีหัวข้ออะไรบ้างแล้ววิชานี้จะไปใช้ในรายวิชาอะไรบ้างนี่ครับหัวข้อนี้จะไปอยู่ในรายวิชาอะไรบ้างเราใช้เวลาวางแผนค่อนข้างนานครับจำได้ว่าโครงการนี้โดนตามทวงเรื่องหัวข้อวิชาเนี่ยนะ 3-4 ครั้งเพราะว่าค่อนข้างยากนะครับอันนี้ประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2นะครับการที่เราไปทำในวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยมันมีข้อดีก็คือมันใช้ได้ทุกมหาลัยเพราะศึกษาทั่วไปมักจะมี learning outcome คล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ต้องคุยสิ่งที่ยากก็คือต้องคุยกันล่วงหน้าตรงนี้แหละที่ยากนะครับแล้วคนที่มาร่วมในเครือข่าย C9 บางคนก็ไม่ได้รับผิดชอบวิชาศึกษาทั่วไปโดยตรงมันจะต้องมีการประสานระหว่างมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะความยากคือการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยครับซึ่งเครือข่ายภาคใต้ค่อนข้างจะคุยกันได้ง่ายนะครับเราคุยกันต่อเนื่องเราคุยกันแบบเข้าใจแล้วก็ทำงานด้วยกันได้นะครับก็มีความเข้มแข็งในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับไม่ถือว่าทั้ง 100% หรอกครับแต่ในการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ในทีมบุ๊กเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเราก็ถือว่าผลการประเมินอะไรออกมาก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก็อยู่ในระดับที่ดีขึ้นนะครับแล้วประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาก็มีความสุขกับการเรียนมุกนะครับนักศึกษามีความสุขในการเรียนมุกสิ่งที่ยากที่สุดอีกตัวนึงก็คือเมื่อเขาไปเรียนมุกแล้วเขาได้คะแนนเท่าไหร่นี่แหละอันนี้หลังบ้านต้องทำงานหนักมากในการที่จะดึงคะแนนจากมุกมาใช้ประกอบร่วมซึ่งทาง TCU ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับก็ถือว่าเราก็สามารถทำให้การนำมุกไปใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ดีครับแต่บางหัวข้อก็ให้เรียนไปเลยนะครับเพราะถือว่าแต่เราได้ออกแบบในเรียนในมุกนะแบบเสร็จแล้วพอข้อเรียนเสร็จก็ถือว่าคุณได้ความรู้เท่านี้ก็จบก็ถือว่าเรียนในมุกก็จบแล้วก็เอามาผสมผสานกับเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเนื้อหาส่วนอื่นเข้าไปนะครับดังนั้นอยากจะบอกว่าการมีวิชาในมุกเนี่ยเป็นส่วนที่มีประโยชน์มากสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ blended learning นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากกับการทำงานสำหรับผมนะครับการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและที่สำคัญได้พัฒนาทั้งตัวผู้สอนเองแล้วก็พัฒนาทั้งตัวผู้เรียนเองซึ่งผมคิดว่ามุกมีประโยชน์มากๆเลยครับและคิดว่าก็ยังจะผลิตต่อไปเรื่อยๆนะครับวลัยลักษณ์เองวางนโยบายว่าปีหนึ่งเราต้องมีมุกอย่างน้อย10วิชานะครับซึ่งก็ตอนนี้มีวิชารอคิวเยอะเลยนะครับมีวิชาแนวทางที่เรากำลังจะวางต่อไปคือแนวทางที่3นะครับคือผลิตโดยมหาลัยวิทยาลัยหนึ่งแล้วถ้าเราสร้างทีมผลิตแล้วคืออาจจะผลิตเรื่องสารสุขศาสตร์เบื้องต้นผลิตโดยไม่โดนแล้วเราไปเรียนของไม่โดนแล้วเราวิทยาลัยไม่ต้องเรียนเราอยากได้แนวทางแบบนี้ครับแต่ไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมในอนาคตนะครับตอนนี้วิทยาลัยในเครือข่ายภาคใต้ตอนบนก็เริ่มคุยกันนะว่าเรียนของพี่แล้วถือว่าเรียนไปไหมไม่ต้องมาเรียนของผมก็เริ่มคุยกันละระหว่างมหาลัยเอามาทดแทนกันได้ครับถ้าทดแทนกันได้ก็จะลดภาระเรื่องการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยลงไปได้ครับก็กำลังหาแนวทางร่วมกันต่อไปครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับมุกเครือข่าย49ภาคใต้ตอนบนครับโอ้โหเราได้รับฟังจากท่านอาจารย์นะคะมีแนวคิดต่างๆที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์แนวคิดในการพัฒนารายวิชาออนไลน์ที่มีเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นพัฒนารายวิชาเพื่อนำมาใช้ร่วมกันข้ามมหาวิทยาลัยได้นะคะหรือแม้กระทั่งมีการสอนร่วมกันของอาจารย์ในแต่ละมหาวิทยาลัยมาสอนในรายวิชาเดียวกันได้นะคะแนวคิดนี้จากที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยทำให้เกิดความร่วมมือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวิธีการสอนด้วยใช่ไหมคะรวมถึงแม้กระทั่งว่าอาจารย์บอกว่าเฮ้ยมันมีการเอาผลของการเรียนออนไลน์มาทำวิจัยร่วมกันข้ามมหาลัยได้อีกใช่ไหมคะอาจารย์โอ้ตรงนี้น่าชื่นชมอย่างยิ่งมากๆเลยนะคะที่อาจารย์เล่ามาว่ามีส่วนของปัญหาในเรื่องของการผลิตรายวิชาค่ะเนื่องจากอาจจะทีมผลิตมีจำนวนน้อยแต่ว่ามีอาจารย์ที่สนใจพัฒนารายวิชาเนี่ยจำนวนมากหลายๆวิชาก็เริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนารายวิชาในรูปแบบของออนไลน์มากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์มีปัจจัยหรือมีวิธีการยังไงไหมคะที่ทำให้อาจารย์หลายๆท่านที่อาจจะยังไม่เปิดใจมาพัฒนารายวิชาออนไลน์จูงใจเขายังไงที่เขามาสนใจในการพัฒนาออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ค่ะอาจารย์อันที่หนึ่งนะครับ
ทำให้เห็นบอกต่อชี้ให้เห็นประเด็นว่ามีข้อดีตรงไหนข้อที่2คุยกับมหาวิทยาลัยครับอันนี้เป็นชี้นโยบายว่ามันเป็นเรื่องของการประกันคุณภาพเป็นเรื่องของรีซอร์สในชั้นเรียนและเป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งหมายความว่าสิ่งที่ตามมาก็คือการประกันคุณภาพเพราะกระบวนการเรียนการสอนมันเปลี่ยนไปไงครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเขียนเข้าไปใน QA ของหลักสูตรมีการเปรียบเทียบให้อาจารย์แต่ละท่านเห็นในเรื่องของถ้าสอนปกติในห้องธรรมดาเป็นยังไงถ้ามาสอนออนไลน์แล้วเกิดผลดียังไงนี่ใช่ไหมคะลดภาระในการทำงานที่สอนซ้ำซ้อนแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการเข้ามาดูบทเรียนทบทวนออนไลน์หลายครั้งก็ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับทำให้เห็นแล้วก็ชี้แจงให้เห็นประเด็นอันนี้ให้เห็นภาระที่ลดลงบอกไปทีละข้อไหนบ้างที่ลดลงนี่ครับเปรียบเทียบให้เขาเห็นว่าภาระอะไรที่เราลดลงแต่ในขณะเดียวภาระใหม่ที่เพิ่มขึ้นมันก็จะมีนะครับไม่ใช่ไม่มีภาระใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นการทำบทเรียนมุกหนึ่งเรื่องเนี่ยใช้เวลามากแต่มันจะเกิดผลในอนาคตคุณจะลดลงตอนทำเนี่ยเหนื่อยแต่ในอนาคตคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ระดับหนึ่งนะฮะจะเกิดผลในระยะยาวครับเหนื่อยในตอนเริ่มต้นแต่ในระยะยาวคุณจะสบายขึ้นภาระอะไรหลายๆอย่างจะสบายขึ้นอันนี้เป็นการชี้ให้เห็นอย่างที่คุณมณีรัตน์พูดนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับกับประเด็นที่2คือการเจรจากับมหาลัยอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประสานงานมุกในมหาลัยต้องคุยกับมหาลัยด้วยครับให้มาขอบคุณค่ะผู้สอนเองก็จะได้ในส่วนของตัวคอนเทนต์ในรูปแบบของออนไลน์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้หลายๆปีข้างหน้าด้วยใช่ไหมคะผลที่เกิดกับผู้เรียนโดยตรงก็คือว่าผู้เรียนเนี่ยก็สามารถได้เรียนรู้ออนไลน์เมื่อไหร่ก็ได้เวลาไหนก็ได้รวมถึงได้เรียนออนไลน์กับอาจารย์หลายๆมหาลัยที่มาร่วมพัฒนารายวิชาร่วมกันด้วยไม่ได้เพียงแค่อาจารย์ในมหาลัยตัวเองใช่ไหมคะโอ้เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากหรือเป็นแนวคิดนะคะที่น่าสนใจมากที่ผู้ฟังไลฟ์สดของเราในวันนี้เนี่ยจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือไปปรับหรือไปบอกต่อในส่วนของแนะนำให้เชิญชวนอาจารย์แต่ละท่านนะคะเห็นความสำคัญของการพัฒนารายวิชาออนไลน์แล้วก็พัฒนารายวิชาเนี่ยมาแขวนไว้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ในอนาคตมหาวิทยาลัยให้นโยบายนะคะว่าถ้าสามารถผลิตวิชา Gen 1ได้มากมหาวิทยาลัยคาดหวังว่าจะมีนักศึกษาเข้ามาเรียนนักเรียนในระดับมัธยมต้นเข้ามาเรียนเมื่อไหร่นักศึกษานักเรียนมัธยมต้นเข้ามาเรียนได้เรียนรู้กับอาจารย์วลัยลักษณ์ก็จะรู้สึกผูกพันและอาจจะอยากมาเรียนที่วิทยาลัยเพิ่มขึ้นนะครับโดยในส่วนนี้ทางมหาลัยก็มีแผนในเรื่องของงบประมาณในการพัฒนารายวิชาให้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับมีงบประมาณสนับสนุนให้กับรายวิชาแต่ไม่ได้สนับสนุนไปที่ตัวคนนะครับสนับสนุนไปที่หน่วยงานคือศูนย์บรรณาสารและศูนย์บรรณาสารก็จะทำหน้าที่เป็นตัวแกนกลางเอารายวิชามาศูนย์บรรณาสารจะมีหน้าที่ซึ่งเราก็ใช้กลไกอย่างที่ว่าครับพยายามคุยตั้งแต่เริ่มเปิดรายวิชาคุยเนื้อหาแนววิชาไหนพร้อมมีบทเรียนพร้อมเข้ามุกเลยก็เริ่มผลิตวิชาไหนยังไม่พร้อมก็เตรียมเนื้อหาก่อนเตรียมบทเรียนก่อนก็เราก็จะเตรียมความพร้อมเป็นระดับนี้แล้วก็ค่อยๆเอาทยอยเข้าทีละนิดทีละนิดปีนี้ก็ได้เข้าสู่มุกโดยใช้ของวลัยลักษณ์เองก็จะมี 3-4 วิชาเนี่ยปีหน้าก็จะมีอีกครับโดยไม่ได้ใช้ทุนหัวมุกเลยนะครับใช้งบประมาณมหาลัยเป็นคนซัพพอร์ตแสดงว่าในส่วนของรายวิชา Gen 1นักศึกษาปี1อาจารย์ก็มีการเหมือนกับมอบหมายมาเรียนรู้เพิ่มในระบบไทยมุกด้วยแล้วก็เรียนที่มหาลัยด้วยควบคู่กันไปเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับค่ะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเยอะแยะเลยที่น่าสนใจนะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิวนาถ ทันตพิชัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่กรุณามาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้ฟังไลฟ์สดวันนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณค่ะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับทั้ง3ท่านเลยนะครับจบไปแล้วทั้ง3ท่านนะคะวันนี้ไทยมุกทอล์กนะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากท่านรองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะคะขอต้อนรับท่านศาสตราจารย์ดร.จินตวีคล้ายสังค่ะวันนี้ที่ไทยมุกทอล์กนะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากท่านรองผู้อำนวยการโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอันนี้จะมีเสียงแทรกมาทางฝั่งท่านอาจารย์จินตวีนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะ
ขอประทานโทษด้วยค่ะปิดเรียบร้อยค่ะเมื่อกี้เราฟังไลฟ์สดไปด้วยนะคะก็เลยค่ะพร้อมค่ะพร้อมโอเคเมื่อกี้นี้เราได้รับชมค่ะอาจารย์จากท่านทางแขกผู้มีเกียรติจากที่เราเชิญมาจากสามมหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์หลายๆท่านนะคะFC ของเราก็เข้ามาชื่นชมนะคะรวมถึงมองเห็นในส่วนของตัวประโยชน์นะคะจากการที่แต่ละมหาวิทยาลัยนะคะก็เริ่มมาพัฒนารายวิชามาใส่ในระบบ MOOC แล้วนะคะรวมถึงบางมหาวิทยาลัยหรือบางโรงเรียนนะคะก็เริ่มมาเลือกใช้ช้อปปิ้งรายวิชาที่อยู่ในระบบไทย MOOC เช่นเดียวกันนะคะขออนุญาตเรียนถามท่านรองนิดนึงนะคะว่าทางฝั่งไทย MOOC อาจารย์ถ้าเกิดตอนนี้ FC เราดูอยู่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะ300กว่าคนนะคะที่ดูอยู่นะคะก็อยากจะได้คำแนะนำจากอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าทางไทยมุกเนี่ยเรามีแผนหรือว่าเรามีนโยบายที่เราจะสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับทางมหาวิทยาลัยนะคะหรือทางหน่วยงานทางอาจารย์ทางคุณครูที่สนใจจะมาพัฒนารายวิชาออนไลน์ขึ้นมาบนระบบหรือมาใช้งานระบบไทยมุกยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกท่านนะคะที่สวัสดีทุกท่านที่ออนไลน์อยู่ตอนนี้เนาะอย่างที่ทางอาจารย์นวลแจ้งเลยนะคะ300กว่าท่านนะคะก็ดีใจมากๆเลยที่เหมือนไทยมูก็ยังมีเครือข่ายที่เหนียวแน่นนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะต้องบอกเลยว่าจริงโครงการไทยมูกเนี่ยมาอยู่ถึงตรงจุดนี้ได้ประสบความสำเร็จแบบนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะเครือข่ายทุกๆคนเลยรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างกรณีศึกษาวันนี้ที่มี3เคสนะคะจาก3เครือข่ายที่แบบแข็งแรงมากๆนะคะมาช่วยในโครงการไทยมูฟนะคะที่ฟังดูจากที่ฟังเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วจะมีจุดร่วมเนาะของทั้ง3เคสอยู่ใน2ประเด็นหลักๆนะคะอันแรกก็จะเป็นในเรื่องของอย่างที่อาจารย์ศิวนาถเมื่อกี้พูดตอนท้ายไว้เลยเนาะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากการร่วมมือเสริมพลังนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นระหว่างมหาวิทยาลัยหรือว่าในมหาวิทยาลัยเองที่เป็นหน่วยงานต่างๆนะคะอันนี้ทางโครงการไทยมุกเองเนี่ยเราเห็นถึงจุดนี้เราชื่นชมแล้วเราก็เห็นพลังค่ะของการร่วมมือเสริมพลังกันในการสร้างรายวิชานะคะเพื่อประโยชน์กับคนไม่ใช่เฉพาะในมหาของนิสิตนักศึกษาไม่ใช่เฉพาะในมหาวิทยาลัยของตัวเองแต่ว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยอันนี้ทางไทโมแบบชื่นชมมากๆแล้วก็เห็นประโยชน์ตรงนี้มากๆนะคะประเด็นที่2ที่ทางโครงการเนี่ยมองเห็นก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองเนี่ยแต่ก่อนพอเราพูดถึงเรื่องของ MOOC เนี่ยเราจะนึกถึงเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนาะที่เป็นลักษณะของ self-paced learning นะคะหรือเป็นการเรียนเพื่อแบบ upskill reskill ต่างๆนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราจะมองโฟกัสตรงนี้เนาะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราเริ่มเห็นแพทเทิร์นของท่านอาจารย์ที่นำมาใช้นะคะไม่ว่าจะใช้ประกอบกับการเรียนการสอนที่แบบเป็นแบบ blended learning hybrid learning หรือ flipped learning นะคะที่ท่านอาจารย์เนี่ยได้แบบโดยนายกตัวอย่างต่างๆมากมายว่าแบบนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆที่เหมาะกับบริบทของห้องเรียนของท่านเองนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์ก็คือท่านก็รู้สึกว่าเนื้อหาเนี่ยผู้เรียนได้เรียนได้อย่างอิสระแล้วก็เวลาในห้องเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้ในการทำกิจกรรมการต่อยอดความรู้ที่มีคุณค่ามากกว่าที่แบบจะให้แบบมาฟังท่านอาจารย์ได้ซึ่งไปทดแทนในรูปแบบของวิดีโอที่เป็นมูฟนะคะซึ่งตรงเนี้ยนะคะก็ทางเราก็รู้สึกแบบมันมีการใช้ในวงกว้างขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่าง2ปีที่ผ่านมาที่เป็นเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะที่ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยก็มีการใช้แบบหลากหลายโมเดลหลากหลายมากๆจากท่านอาจารย์นะคะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเราเห็นถึงประโยชน์เห็นถึงคุณค่านะคะแล้วก็เห็นถึงสิ่งที่ท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะเครือข่ายทุกเครือข่ายเนี่ยร่วมกันเสริมพลังในการcontribute ตัวคอนเทนต์นะคะในระบบ MOOC จากไทย MOOC เองนะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยที่ท่านอาจารย์ใช้ได้เลยก็คือ1ก็คือตอนเนี้ยณตอนเนี้ยไทย MOOC มีรายวิชากว่า500รายวิชาทั้งแบบของประเทศไทยเองแล้วก็ของต่างประเทศด้วยนะคะของประเทศไทยเองก็จัดทำโดยมหาวิทยาลัยที่แบบ
มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆเนี่ยทำรายวิชาขึ้นมานะคะอันนี้เป็นอย่างแรกเลยที่ท่านเอาไปใช้ได้เลยนะคะทุกอย่างก็คือใช้ได้โดยไม่ต้องใช้จ่ายท่านให้ผู้เรียนมาเรียนนะคะผู้เรียนก็สามารถที่จะเรียนรู้จากอาจารย์มหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะได้เห็นมุมมองที่เปลี่ยนไปนะคะจากมุมมองของท่านอาจารย์เองท่านเดียวก็ได้เห็นนะคะมุมมองของคนอื่นอันนี้เป็นอย่างแรกเลยที่ไทยมุกแบบซัพพอร์ตให้ได้แน่นอนนะคะสองก็คือในตัวระบบของไทยมุกเองเนี่ยเราก็จะมีระบบซัพพอร์ตที่มีแอดมินดูแลระบบตลอด 24/7 เนาะคือ24ชั่วโมงนะคะ7วันก็คือตลอดเวลานะคะฉะนั้นก็แบบท่านก็มั่นใจในความแข็งแรงของระบบได้ว่าอ่ะถ้าแบบท่านให้ผู้เรียนมาเรียนในระบบนี้นะคะรายวิชาอยู่แน่นอนหรือว่าถ้าท่านนำวิชามาขึ้นบนระบบไทยมูฟนะคะก็จะมีระบบซัพพอร์ตตรงนี้นะคะ3นะคะในเรื่องที่3อันนี้ในมุมของผู้ผลิตบ้างนะคะท่านจะเห็นกรณีตัวอย่างทั้ง3เคสวันนี้เนาะก็จะเป็นลักษณะของหน่วยงานที่ได้รับทุนนะคะสนับสนุนจากทางไทยมูฟนะคะด้วยเราเห็นว่าแต่ละแม่ข่ายแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะว่าอยากจะจัดทำรายวิชาที่ตรงกับคอนเซปต์ของ MOOC ก็คือ Massive Open Online Courses นะคะ Massive ก็คือเน้นว่ามีคนใช้กลุ่มใหญ่นะคะฉะนั้นทุกวิชาเนี่ยทุกท่านจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นวิชาที่แบบวิชาใน Gen 8หรือเป็นวิชาที่แบบมีคนเรียนเยอะนะคะอันนี้ถ้าท่านมองว่าอยากจะได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาวิชาเนี่ยอันแรกเลยก็คืออยากให้เน้นว่ามีประโยชน์กับคนกลุ่มใหญ่นะคะสองก็คือถ้าเป็นไปได้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันนะคะระหว่างแม่ข่ายอย่างเมื่อกี้ที่เป็นทางของท่านจันทร์ศิวนาถเนี่ยแม่ข่ายภาคใต้ตอนบนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นโครงการที่เกิดคุณูปการกับคนกลุ่มใหญ่เยอะหลายๆมหาวิทยาลัยแบบเนี้ยนะคะเราก็มองว่าอันเนี้ยก็จะเป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะถ้าท่านสามารถที่จะจับมือร่วมกันเสริมพลังกันได้เนี่ยทางเราก็แบบยินดีที่จะสนับสนุนมากๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของเทรนในปัจจุบันที่เราเน้นในเรื่องของสมรรถนะนะคะการส่งเสริมสมรรถนะในวิชาชีพต่างๆฉะนั้นถ้าวิชาของท่านเนี่ยเน้นในเรื่องของการแบบมุ่งเป้าสมรรถนะอะไรที่ชัดเจนนะคะทางเราอยากสนับสนุนมากๆอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นประมาณ3แนวคิดหลักๆที่เวลาเราพิจารณาในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณต่างๆนะคะก็น่าจะอยู่ในขอบข่ายประมาณนี้นะคะโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็พยายามที่จะสนับสนุนในทุกๆแม่ข่ายนะคะทั่วประเทศนะเพื่อให้เกิดแบบแสดงถึงพลังการร่วมมือเสริมพลังกันของแบบทุกๆแม่ข่ายทั่วประเทศนะคะมาช่วยกันตรงนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะอาจารย์มองว่าการสนับสนุนของไทยมูฟตรงนี้นะคะนอกจากในเรื่องไม่ว่าจะเป็นรายวิชาระบบซัพพอร์ตหรืองบประมาณสนับสนุนในเรื่องของการสร้างรายวิชาแล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยถ้าอาจารย์นำคอนเซ็ปต์ในเรื่องของมูฟนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยมูฟมูฟอื่นๆทั้งไทยของต่างประเทศเนี่ยท่านได้ให้ how to กับผู้เรียนนะคะก็คือให้ไลฟ์สกิลกับเขาอ่ะให้ทักษะชีวิตกับเขานะคะเขาได้เรียนรู้ว่าเขาสามารถที่จะอัพสกิลรีสกิลตัวเองได้ยังไงนะคะเขาสามารถที่จะเอาตัวรอดในอนาคตไปได้นะคะเขาสามารถที่จะรู้ว่าเขาจะเป็นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งได้ยังไงเขาหาความรู้ต่อยอดตัวเขาเองได้ยังไงนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้เขาแบบsustainable อยู่เขาตลอดไปนะคะก็ให้ทักษะชีวิตกับเขาอะค่ะตรงนี้นะคะก็คิดว่าจะมีสำคัญมากๆนะคะประมาณนี้ค่ะอาจารย์นวลค่ะขอบพระคุณท่านรองมากๆนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.จินตวีคล้ายสังนะคะอาจารย์กรุณามาพูดสรุปภาพรวมให้พวกเราฟังเลยนะคะถ้าหน่วยงานนะคะมหาวิทยาลัยนะคะหรือท่านคณาจารย์หรือผู้สอนที่กำลังดูไลฟ์สดกับเราในตอนนี้นะคะสนใจอยากจะพัฒนารายวิชามาแขวนไว้บนระบบไทยมูฟก็มีทีมเจ้าหน้าที่คอยซัพพอร์ตดูแลในส่วนของการให้ข้อมูลนะคะวิธีการในการพัฒนารายวิชาในรูปแบบของมูฟนะคะรวมถึงรายวิชาที่เรามีอยู่บนระบบค่ะอาจารย์ปิ๊กเรามีอยู่ประมาณกี่รายวิชาคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามากกว่า500รายวิชานะครับเยอะมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้ผู้เรียนก็เยอะเช่นเดียวกันนะฮะผู้เรียนเรามีล้านกว่าคนเลยค่ะที่เรียนอยู่บนระบบนะคะระบบเราซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงนะคะ
อาจารย์หรือหน่วยงานต่างๆไม่จำเป็นจะต้องมีระบบเป็นของตัวเองแล้วนะคะมาใช้ระบบกลางของประเทศเราที่ชื่อว่าไทยมุกได้เลยนะคะวันนี้เป็นกรณีพิเศษค่ะท่านรองผู้อำนวยการกรุณามาร่วมไลฟ์กับเรานะคะก็เลยมีของรางวัลพิเศษนะคะสำหรับ FC ที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ทะลุอยู่ที่350 user แล้วค่ะอาจารย์ที่มาร่วมรับชมแล้วก็มีหลายๆคนคอมเมนต์มาบอกว่าเฮ้ยขอรางวัลเพิ่มหน่อยนะคะวันนี้ท่านรองอุตส่าห์มีของรางวัลเพิ่มเติมมาให้นะคะเป็นกระบอกน้ำรักโลกนะคะนี่มันกำลังชมเราร่วมกิจกรรมยังไงดีคะอาจารย์ตินนะฮะก็คือง่ายๆเลยอย่างที่บอกนะฮะเขียนแคปชั่นนะครับเนี่ยระหว่างนี้คือเราสามารถเขียนแคปชั่นไปได้เลยนะครับว่าเอ๊ะทำเราอยากจะเชิญชวนใครมาเรียนหรือว่าอยากจะเชิญชมตรงไหนชอบวิชาไหนนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะว่าแบบเอ๊ะเราชอบตรงไหนไทบุ๊กก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รางวัลเนี่ยเราให้20รางวัลนะฮะกระบอกน้ำอลิมิเต็ดตัวนี้นะครับไม่มีขายที่ไหนแน่นอนนะครับมีเงินก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเราซื้อให้ท่านลอง TCU ชื่นใจชื่นชมกับพวกเรานะคะขออนุญาตขอแคปชั่นนะคะการเรียนไทยมุกหรือการมาใช้งานระบบไทยมุกแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะลองใส่ชื่อเล่นของท่านด้วยแคปชั่นนะคะเข้ามาในคอมเมนต์ที่เรากำลังไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะของรางวัลเรามีจำนวน20รางวัลนะคะสำหรับท่านผู้โชคดีนะคะนะครับเราให้เวลาเป็นกี่โมงดีครับตอนนี้20:54ให้อีก6นาทีดีไหมคะคิดแคปชั่นทางกันให้เลยระหว่างคิดแคปชั่นเราก็ฝากงานหน้าเลยดีไหมฮะเนาะเพราะในช่วงที่ต่อพิมพ์กันเราจะได้อ่านฟังไปด้วยนะครับก็คือในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นงานปฐมบทนะครับงานIEC นะครับ2022นะครับซึ่งจะมีไลฟ์สดนะครับในวันที่16มิถุนายนนะครับถ้าใครสะดวกเข้านะครับก็สามารถจะเข้ามารับฟังในไลฟ์สดในช่องทางนี้ได้เลยนะครับในของ Facebook นะครับแล้วก็งานนี้ก็จะมีวิทยากรหลายท่านนะคะจากนานาประเทศเลยใช่ไหมคะท่านอาจารย์ใช่ค่ะตอนนี้ที่คอนเฟิร์มมานะคะน่าจะหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยคือเป็นตัวแทนแต่ละทวีปดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะก็จะมีkeynote speaker มานะคะที่ตอบรับมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทางอังกฤษนะคะออสเตรเลียนะคะแล้วก็มีจีนนะคะเกาหลีอินเดียนะคะแล้วก็อีกหลากหลายนะคะธีมปีนี้เราก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ MOOC แล้วก็ Social Change เนาะว่ามีผลกระทบกับทางสังคมยังไงบ้างนะคะในเรื่องของ MOOC นะคะก็เป็นธีมที่เข้ายุคเข้าสมัยนะคะแล้วก็ปีนี้จริงๆพิเศษมากๆเนาะที่เราจะมีครั้งหน้าเนี่ยที่เราจะมาเปิดตัวนะคะ Thai MOOC Talk on Tour เนี่ยนะคะเราแพรมๆให้ฟังนิดนึงว่าปกติเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะจัดเป็นเป็นแบบปีก่อนโควิดปีแรกเนี่ยเราเป็นออนไลน์เลยใช่ไหมคะแล้วก็มาปีที่ผ่านมาเราก็จะมีผสมเป็นออนไลน์กับออนไซต์นะคะปีนี้เรามีเพิ่มอีก1ออนก็คือเป็นออนเวิร์ดนะคะคือเราก็จะมีเรื่องของหรือเป็นเมตาเวิร์ดใช่ไหมคะใช่มาเปิดตัวใช่นะคะเปิดตัวในวันที่16มิถุนี้เลยนะคะตอนนี้ทีมหลังบ้านนี่ก็กำลังสร้างเวิร์ดกันนะคะแล้วก็ใช่แล้วก็ทีมวิทยากรในครั้งวันที่16เนี่ยก็เป็น3หนุ่มเนาะ3หนุ่ม3มุมใช่ไหมคะอาจารย์นวลคะเดี๋ยวเราจะเจอ3หนุ่ม3มุมในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์วันที่16มิถุนายนนะคะจะมาพูดให้ฟังถึงเรื่องของรายละเอียดกำหนดการในงาน IEC ในปี2022จะมีหัวข้ออะไรบ้างมีวิทยากรดังๆจากต่างประเทศจากที่ไหนบ้างนะคะที่จะมานำเสนอรวมถึงจะมาไกด์ไลน์ในส่วนของไทยมุกเวิร์ดด้วยนะคะโดยท่านอาจารย์สุรพลบุญลือจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะใช่ส่วนอีก2ท่านเป็นความลับต้องมาวันที่16เป็นทราบค่ะต้องรอดูเลยถ้าแฟนพันธุ์แท้ของไทยมุกเขาจะรู้เลยนะคะว่า2ท่านเป็นหนุ่มหล่อประจำของ TCU เราเลยนะคะไทยมุกนะคะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราจะพบกันวันที่16มิถุนายนค่ะค่ะโอเคครับในส่วนต่อมานะครับก็อย่างที่บอกวันนี้เรารับฟังไปแล้วกับ EP ที่3นะครับอันนี้ก็เป็นแบบประเมินนะครับในการรับฟังนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าใครที่อยากได้กระบอกน้ำน่ารักน่ารักนะครับอย่าลืมนะฮะตอนนี้ก็มีคนพิมพ์เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ
แต่ว่าเราจะไม่ได้อ่านนะครับอันนี้เราจะไม่ได้อ่านใช่เดี๋ยวเราจะไปคัดเลือกเอานะครับเราจะไม่อ่านให้ฟังว่าเป็นใครเดี๋ยวผู้คนบอกทำไมฉันไม่ได้นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับอันนี้รบกวนนะครับทุกท่านที่ฟังอยู่นะตอนนี้นะครับก็คือรบกวนทำแบบประเมินนะครับ EP ที่3นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์เข้าไปในFacebook นะครับแล้วก็ปักหมุดไปให้รวมถึงใครที่ได้รางวัลนะครับที่เราเล่นกันไปตอนข้างต้นนะครับก็สามารถที่จะทำแบบประเมินเสร็จปุ๊บลงไปกรอกนะครับเพื่อรับสิทธิ์นะครับว่าเอ้ยเราได้รางวัลตรงนี้นะครับใครที่ไม่ได้กรอกนะครับรับสิทธิ์ก็คือจะไม่ได้รางวัลนะจะถือเป็นการสลับสิทธิ์นะครับทวนกิจกรรมกันนิดนึงนะคะกิจกรรมสุดท้ายนะคะให้ท่านเขียนชื่อเล่นสแลชด้วยแคปชั่นความรู้สึกนะคะหรือความประทับใจนะคะหรืออยากจะสนับสนุนส่งเสริมให้คนมาเรียนออนไลน์กับไทยมุกนะคะลองใส่แคปชั่นดีๆน่ารักน่ารักเข้ามาเดี๋ยวเราจะไปคัดเลือกนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ปิ้นจะแขวนในส่วนของลิงก์ของการได้รับของรางวัลให้ทุกท่านก็สามารถไปกรอกในส่วนของชื่อที่อยู่นะคะแล้วก็เลือกประเภทของของรางวัลได้เลยนะคะโอเคเราให้เวลาอีกแค่กี่นาทีคะ2นาทีหมด3ทุ่มหมด3ทุ่มเลยครับเพราะว่าตอนนี้มัน2ทุ่ม59เวลาน้อยของรางวัลเรามีจำกัดนะคะมันเป็น limited edition จากไทยมุกนะคะวันนี้ท่านรองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะคะกรุณามาแจกเป็นของรางวัลเพิ่มเติมเป็นของรางวัลพิเศษสุดสำหรับคืนนี้ด้วยนะคะยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.จินตวีคล้ายสังนะคะท่านรองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะคะที่กรุณามาแจกในไทยมุกพร้อม EP ที่3นี้นะคะเดี๋ยวเราทุกคนจะกลับมาพบกันใน EP ที่4นะคะวันที่16มิถุนายนนะคะงั้นสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมไลฟ์สดกับพวกเรานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์นวลอาจารย์ปริ้นค่ะสวัสดีค่ะ